สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมในการสัมมนาวิชาการของธนาคารแห่งชาติสำนักงานภาคใต้ในวันนี้ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะเข้าสู่การเสวนาในช่วงแรกครับสิ่งที่ดำเนินต่อไปเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันในภาพกว้างของเศรษฐกิจโลกลงมาถึงเศรษฐกิจไทยแล้วก็เจาะลึกมาเป็นภาพกว้างของเศรษฐกิจของพวกเราในวันนี้ครับเพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมขอใช้เวลาสั้นๆแนะนำวิทยากรที่มากับเราในวันนี้ครับท่านแรกปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์จิตเองประเทศไทยจำกัดมหาชนมีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านอุปสรรคมากมายบนสายตลาดเงินตลาดทุนเคยดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์กรรมการธนาคารออมสินท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสอบได้ที่1ของประเทศไทยปริญญาโทบริหารธุรกิจการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สอบเข้าได้คะแนนอันดับหนึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนหลักสูตรวัตทองรุ่นที่4อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพทางการเงินและการลงทุน Charter Financial Analyst FCA ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านวิทยากรของเราครับคุณมนตรีสอนไพศาลครับวิทยากรท่านที่2ท่านดำรงตำแหน่งนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกสังกัดหน่วยการลดความยากจนและบริหารจัดการด้านเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกประจำสำนักงานประเทศไทยที่กรุงเทพครับดูแลประเทศไทยเป็นหลักร่วมงานกับธนาคารโลกตั้งแต่ปี42มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจภูมิภาคประจำธนาคารโลกสำนักงานใหญ่ที่ดีซีมาแล้วเกียรติประวัติได้รับรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งปี2553จากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นนักศึกษารุ่นใหม่เป็นที่ยอมรับในวงการท่านสำเร็จการศึกษาเป็นปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกียรติยศอันดับหนึ่งที่สำคัญได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลศึกษาปริญญาโทและเอกสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาขอต้อนรับวิทยากรท่านที่สองครับดร.จิตรดาเผ่าพิจิตรครับวิทยากรท่านสุดท้ายลูกหลานคนใต้บ้านเราครับผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนเคยเป็นอดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเป็นอาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจารย์ผู้ช่วยสอนที่มหาวิทยาลัยเคอร์เนลคุณนาคุณตากันดีใช่ไหมครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่มีหน้าที่มีการงานมีผลงานวิจัยทางวิชาการบทความให้สัมภาษณ์มุมมองเศรษฐศาสตร์มามากมายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์การศึกษาปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกปริญญาโทและเอกสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเคอร์เนลสหรัฐอเมริกาขอต้อนรับวิทยากรท่านสุดท้ายของเราครับดร.เบญจรงค์สุวรรณคีรีขอบคุณครับหัวข้อของเราเราจะมีการมองโลกมองเราเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะให้ท่านวิทยากรใช้เวลาประมาณ20-25 นาทีแล้วท่านมองดูโลกเราเกิดอะไรขึ้นภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นไงแคบลงมาถึงประเทศไทยเราแคบลงมาในมุมกว้างตลาดเงินตลาดทุนของเราเป็นยังไงนี่คือช่วงแรกเมื่อกี้ท่านผู้ว่าการได้พูดถึง True Speed World ประเทศใหญ่กำลังพัฒนาเสมือนเป็นรถใหญ่ต้นปีวิ่งได้ช้าๆประเทศเล็กๆประเทศกำลังพัฒนาของเรานะครับประเทศที่ประเทศใหญ่กำลังพัฒนาแล้วประเทศเล็กกำลังพัฒนาเราเหมือนต้นปีมันก็วิ่งไปได้เร็วๆแต่ตอนนี้มันกลับสวนทางกันครับผ่านมาแค่ต้นปีกับปลายปีเราจะมาดูมุมมองสิครับว่าถ้ามองภาพของโลกภาพเศรษฐกิจทั่วไปของโลกจะเป็นยังไงโอกาสนี้ขอเรียนเชิญดร.กฤษดาครับเชิญครับขอบคุณมากค่ะก็กราบเรียนท่านทางประเทศไทยนะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการอาวุโสนะคะก็กราบสวัสดีทุกๆท่านค่ะก็วันนี้นี่ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้กลับมาที่หาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาถือว่าเป็นการเล่ามุมมอง
ให้ฟังนะคะจากงานวิจัยที่เราได้ทำที่ธนาคารโลกว่าเรามองเศรษฐกิจโลกยังไงเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวทางดร.เบญจรงค์กับคุณมนตรีคงจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะขอย้ำที่ท่านผู้ว่าได้เรียนไปนะคะเมื่อตอนเช้าว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเศรษฐกิจโลกเราเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ยังจะฟื้นตัวช้าๆในขณะเดียวกันเนี่ยเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเราเองอยู่ประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ายังขยายตัวอยู่แต่ว่าการขยายตัวนั้นก็แผ่วลงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีตัวเลขนะคะที่เอามาจากงานวิจัยของธนาคารโลกนะคะให้ทุกท่านได้ดูทราบว่าตัวเลขจะเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าทุกท่านมีตัวซีร็อกซ์ที่เขาแจกไว้นะคะอย่างตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะไม่ขยายตัวเร็วเหมือนแต่ก่อนนะคะอย่างที่เราประมาณการไว้เนี่ยก็คือปีนี้เนี่ยก็น่าจะโตได้สัก 2% กว่านะคะเช่นเดียวกับปีหน้าเช่นเดียวกันนี่ในเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะคะส่วนเศรษฐกิจของภูมิภาคนะคะเอเชียตะวันออกซึ่งนำโดยจีนเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนกับว่าก็ยังจะขยายตัวอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ร้อนแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วถ้าเราจำกันได้สมัยก่อนเนี่ยพอพูดประเทศจีนเนี่ยก็ต้องโต10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเรามามองเนี่ยเราก็จะประมาณการว่าอย่างเช่นปีนี้เนี่ยจีนน่าจะโตได้สัก 7.5% นะคะปีหน้าก็สัก 7.7% นี่เป็นต้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอเรียนว่าเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ขนาดจีนเนี่ยโตได้ 7.5 เกือบ 8% เนี่ยก็ถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างจะสูงนะคะแม้ว่าจะอาจจะไม่ได้สูงมือหวังเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าทางรัฐบาลจีนเองก็เห็นว่าการเติบโตที่ไม่ได้เร็วมากนักนะคะแต่ไม่ร้อนแรงก็จะสามารถทำให้เขาเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจีนโตไปได้สักประมาณอย่างเงี้ยนะคะ 7% กว่านะคะไปได้เรื่อยๆเนี่ยเรามีการประมาณการไว้นะคะที่ธนาคารโลกเนี่ยซึ่งเราทำการวิจัยกับทางรัฐบาลจีนเนี่ยว่าภายในปีค.ศ. 2030นะคะก็คืออีกประมาณ18ปีจากนี้ไปเนี่ยประเทศจีนเนี่ยจะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาอีกเพราะฉะนั้นก็อย่าเสียใจนะคะที่บอกว่าเศรษฐกิจจีนจะโตแค่ 7-8% ไม่ใช่10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะแต่ยังไงเนี่ยเขาก็ยังจะคงเป็นนะคะหัวจักรของการเติบโตในภูมิภาคของเราอยู่นะคะถ้าเรามองประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเราก็จะเห็นอย่างที่ท่านผู้ว่าพูดนะคะว่าก็จะมีการฟื้นตัวขึ้นแต่ก็อย่างช้าๆนะคะอย่างเช่นถ้าจะดูในยูโรเองเนี่ยก็ปีนี้เนี่ยเราก็ประมาณการว่าเศรษฐกิจของยูโรก็ยังจะโตอย่างติดลบก็คือยังหดตัวอยู่นะคะจะขยายตัวช้าๆในปีหน้าประมาณ 0.9% นะไม่ถึง 1% เป็นต้นนะคะส่วนสหรัฐเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะเร่งตัวขึ้นมานิดนึงนะคะถ้าไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาเพดานหนี้ของเขาอ่ะนะคะเราก็ประมาณการว่าปีหน้าเขาจะโตได้มากกว่า 2% อีกนะคะส่วนญี่ปุ่นนี่ก็ดูเหมือนมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นมานะคะจากสมัยก่อนเนื่องจากว่าตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีการใช้นโยบายที่จะพิมพ์เงินออกมาเช่นเดียวกันก็คืออาเบโนมิกส์ของเขาอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นมานะคะอย่างช้าๆส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยก็ไม่ได้โตอย่างหวังเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะแต่ว่าก็ถ้าดูอย่างจีนเนี่ยก็ยังโตได้ค่อนข้างดีอยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่ท่านผู้ว่าเรียนนะคะว่ามันก็ยังมีความผันผวนนะคะเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยคือในระยะสักประมาณปานกลางนะคะต่อไปนั่นคือเทรนด์นะคะนั่นคือเทรนด์ของโลกแต่ถ้าเรามาดูในระยะสั้นเนี่ยมันก็ยังคงมีความผันผวนอยู่นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะคะว่าอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างนี้เนี่ยนะคะว่าถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยพอเขาจะต้องมาเจรจาเรื่องเพดานหนี้กันอีกทีใช่ไหมคะในเดือนกุมภาเนี่ยถ้าเกิดเจรจาไม่ได้หรือว่ามีปัญหาอะไรกันอีกนะคะตลาดการเงินโลกก็จะผันผวนอีกเหมือนที่เคยเราได้ประสบมาเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะเพราะว่าในอีกประมาณปี2ปีข้างหน้าเนี่ยนะตลาดการเงินโลกก็ยังควรจะต้องผันผวนอยู่นะคะจะมีเงินไหลเข้าไหลออกนะคะค่อนข้างมากทีนี้เนี่ยการไหลเข้าไหลออกของเงินเนี่ยมันก็คงจะส่งผลกระทบ
ต่ออัตราแลกเปลี่ยนนะคะของประเทศพัฒนากำลังพัฒนาอย่างเราๆนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นลงเช่นเดียวกันอันนี้เราก็ต้องเตรียมรับมือเอาไว้นะคะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยเราก็คงเห็นว่ามันยังคงมีความผันผวนนะคะอยู่ค่อนข้างมากนะคะอีกอันนึงนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเวลาเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีการชะลอตัวลงหรือว่ามีการฟื้นตัวขึ้นเนี่ยก็คือราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะอันนี้เนี่ยทราบว่าทางแบงก์ชาติภาคใต้เนี่ยให้ความสนใจค่อนข้างมากเพราะว่าพวกสินค้าโภคภัณฑ์อันนึงนะคะที่สำคัญสำหรับภาคใต้ก็คือยาใช่ไหมคะก็เลยไปดาวน์โหลดนะคะงานวิเคราะห์ของธนาคารโลกนะคะซึ่งเรามีหน่วยหนึ่งที่อยู่ที่สำนักงานใหญ่เราที่วอชิงตันดีซีเนี่ยซึ่งวันนึงนี้เขาไม่ทำอะไรเลยนะคะเขาดูแต่เรื่องสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเดียวนะคะเขาดูว่าตอนนี้อุปทานเป็นยังไงอุปสงค์เป็นยังไงนะคะดีมานด์ซัพพลายเป็นยังไงแล้วก็ดูว่าราคาจะเป็นยังไงนะคะแล้วมีการทำฟอร์แคสต์ด้วยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงก็จะเห็นเทรนด์เลยนะคะว่าอย่างยางเนี่ยนะคะเทรนด์ก็คือราคาเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะในอนาคตเนี่ยส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากว่าความต้องการนั่นเองคือเรื่องของดีมานด์นะคะในตลาดโลกเนี่ยมันไม่ได้จะโตเหมือนสมัยก่อนโดยเฉพาะจากประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าราคาของยางเนี่ยถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยก็น่าจะเป็นเทรนด์ที่ลดลงนะคะอาจจะไม่ได้ลดลงมากมายแต่ว่าก็ยังเป็นเทรนด์ที่ลดลงอยู่นะคะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของยางนะคะแต่ว่าอันนี้อีกอันนึงที่อยากจะชี้ให้ดูที่น่าสนใจคือเขาก็มีการประมาณการราคาข้าวไว้เช่นเดียวกันนะคะว่าราคาข้าวในตลาดโลกเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาก็ประมาณการว่าราคาข้าวตลาดโลกเนี่ยก็ลดลงเช่นเดียวกันนะคะอย่างปีนี้เนี่ยเขาประมาณการว่าข้าวในตลาดโลกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ545เหรียญสหรัฐนะคะต่อตันพอปีหน้าเนี่ยลดลงเหลือ520ปีถัดไปเหลือ500นะคะลดลงทีละ20เหรียญ นะคะก็เลยสงสัยก็เลยถามเขาว่าเอ๊ะทำไมถึงประมาณการว่าราคาข้าวตลาดโลกจะลดลงนะคะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก็เพราะประเทศยูแหละประเทศไทยนะคะได้ทำการจำนำข้าวแล้วก็สต็อกข้าวเอาไว้เยอะนะคะพวกเขาก็เลยเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องปล่อยข้าวออกมาแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่จะสามารถที่จะกำหนดราคาตลาดข้าวนะกำหนดราคาข้าวตลาดโลกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราปล่อยสต็อกออกมาถ้าประเทศอื่นเขาก็ผลิตเพิ่มอีกนะคะอย่างเช่นอินเดียที่ตอนนี้เขามีนโยบายใหม่ที่จะให้ผู้ส่งออกข้าวเขาเนี่ยส่งออกข้าวได้สมัยก่อนเขาไม่ให้ส่งออกอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าปีนั้นเขาเกิดปลูกข้าวได้เยอะนะคะก็ส่งออกได้เยอะเพราะข้าวจะเรื่องเกี่ยวกับซัพพลายค่อนข้างมากไม่ได้เกี่ยวกับดีมานด์เพราะว่าคนกินเท่าไหร่ก็คงไม่ได้กินเพิ่มมากมายแต่ละปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองด้านซัพพลายมาแล้วค่ะเขาก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะเอาข้าวในสต็อกออกมานะคะเพราะฉะนั้นราคาข้าวในตลาดโลกเนี่ยก็เลยน่าจะลดลงไปด้วยถ้ามองในแง่ดีก็คือเราก็เหมือนกับทำ CSR ให้โลกนะคะคือเราช่วยให้คนในโลกเนี่ยได้บริโภคข้าวราคาถูกก็อย่าลืมว่าข้าวได้เป็นอะไรที่คนยากคนจนนะคะรับประทานกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนทั้งโลกเขาคงต้องขอบคุณเราในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของราคาสินค้าเกษตรที่อาจจะไม่ได้ดีกับประเทศไทยมากนักแต่ว่าถ้าเราดูราคาพลังงานนะคะเช่นน้ำมันอะไรเป็นต้นเนี่ยเราก็จะเห็นเทรนด์ว่ามันก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือว่าแต่ก่อนเช่นเดียวกันน้ำมันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความต้องการละนะคะเพราะความต้องการเนี่ยอย่างที่เห็นว่าคงไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นมากมายเพราะเศรษฐกิจโลกก็ไม่ได้ฟื้นตัวอย่างร้อนแรงนะคะและอีกทั้งสหรัฐเองก็เหมือนกับว่าได้มีเทคโนโลยีใหม่ที่จะสกัดน้ำมันเป็นเชลแก๊สเชลออยล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้เนี่ยก็เลยทำให้ต้นทุนนะคะของหมายถึงว่าต้นทุนของการหาแก๊สหาน้ำมันเนี่ยถูกลงก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยไม่เพิ่มสูงขึ้นมากในอนาคตด้วยนะคะอันนั้นคือเป็นข่าวดีสำหรับเราเพราะเราเป็นผู้นำเข้านะผู้นำเข้าสินค้าพลังงานนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังเห็นว่านะคะมันก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆนะคะเมื่อกี้ที่พูดถึงนี่คือเป็นความเสี่ยงที่มาจากฝั่งของเศรษฐกิจโลกนะคะแต่ว่าในเอเชียตะวันออกของเราเองเนี่ยเราก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆนะคะซึ่งมาจากตัวเราเองเช่นเดียวกันนะคะก็จะอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยต้องขอนิยามนิดนึงว่าเอเชียตะวันออกเนี่ยคือจาก
ประเทศไหนเป็นประเทศไหนนะคะในธนาคารโลกเนี่ยเราจะมีแบ่งโลกเป็นภูมิภาคต่างๆแล้วภาคเอเชียตะวันออกเนี่ยคือตั้งแต่ประเทศจีนนะคะลงไปถึงอินโดนีเซียนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราพูดถึงอีสเอเชียเอเชียตะวันออกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความเสี่ยงแน่นอนเลยอันหนึ่งก็คือว่าจีนเนี่ยจะไม่ได้โตนะคะมากมายเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆในภูมิภาคของเราเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะคะเพราะว่าเราเองก็ค้าขายกับจีนเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะในบางประเทศที่เขาส่งออกสินค้าพวกกระเพาะเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะจีนก็จะเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของเขานะคะอีกทั้งนะคะอย่างที่เราก็รู้กันในประเทศไทยด้วยนะคือเรื่องของหนี้นะคะหลายๆประเทศเนี่ยก็มีหนี้ครัวเรือนที่สูงนะคะหรืออาจจะมีหนี้ของบริษัทที่สูงนะคะอันนี้เนี่ยจะเรียนว่าไม่ใช่ปัญหาประเทศไทยปัญหาเดียวนะคะหลายๆประเทศเนี่ยอย่างเช่นประเทศมาเลเซียเองเนี่ยก็มีหนี้ครัวเรือนนะคะต่อ GDP เนี่ยที่สูงมากประมาณ 80% นะคะของ GDP เลยนะคะของมาเลเซียของไทยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ70กว่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกของเราเนี่ยประสบนะคะรวมทั้งจีนด้วยจีนเนี่ยไม่ใช่เรื่องของหนี้ครัวเรือนจีนเนี่ยกลับเป็นหนี้ของภาคเอกชนนะคะที่ไม่ใช่ภาคธนาคารเพราะว่าเขาโตเร็วใช่ไหมเขาก็ต้องมีการกู้ยืมค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อที่จะลงทุนที่จะขยายธุรกิจของเขานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่ประเทศมีหนี้ค่อนข้างสูงเนี่ยจากภาคครัวเรือนก็ตามหรือภาคเอกชนก็ตามเนี่ยก็จะทำให้ในอนาคตเนี่ยความสามารถในการจะกู้ยืมเพิ่มนะคะเพื่อจะมาบริโภคหรือลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะลดลงนะคะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงกับภาคการธนาคารด้วยอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เลยอาจจะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเติบโตนะคะได้อย่างมากมายเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคหนึ่งแล้วก็แล้วกันอยู่อุปสรรคหนึ่งก็แล้วกันนะคะเหตุผลหลักที่ทำไมเรามีหนี้ครัวเรือนเยอะก็อย่างที่ท่านผู้ว่าก็ได้เรียนไปนะส่วนนี้ก็เป็นเพราะว่าในเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทราบว่าเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ส่งออกได้น้อยนะคะเราก็เลยหันมากระตุ้นการบริโภคภายในประเทศของเราเองอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้การบริโภคเนี่ยเพิ่มแต่การบริโภคเพิ่มได้ยังไงก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการกู้ยืมเงินเพื่อบริโภคนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของหนี้ครัวเรือนที่สูงนะคะมาถึงในปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นความเสี่ยงนะคะที่มีที่เรามีนะคะในประเทศของเราเองที่อาจจะส่วนนึงก็อาจจะมาจากเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะแต่ว่าก็หลายๆส่วนก็มาจากนโยบายของประเทศของเขาต่อนั้นเองด้วยนะคะทีนี้พูดปัญหามาเยอะแล้วเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะรู้สึกหดหู่ใจนะคะเลยอยากจะเล่าให้ฟังถึงโอกาสนะคะถึงโอกาสของภูมิภาคเอเชียของเราด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าประเทศไทยก็อยู่ในภูมิภาคนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเรียนว่าเรามีโอกาสค่อนข้างเยอะนะคะอย่างที่ท่านผู้ว่าเรียนว่าเราเนี่ยก็มีโอกาสตอนนี้เรื่อง AEC เองก็ตามนะคะหรือว่าเรื่องที่นักเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวแล้วเราก็เป็นผู้ส่งออกใช่ไหมคะเราก็มีส่วนที่จะได้อานิสงส์ในตรงนั้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ที่สำคัญคือท่านคงจะทราบนะคะว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกของเราเนี่ยเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกนะคะในปัจจุบันและก็คงจะเป็นอย่างนั้นไปในอนาคตอย่างน้อยอีก10ปีข้างหน้าถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้ก็มองจากข้อมูลที่มีในปัจจุบันที่ดีที่สุดเลยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนี่ยก็คงจะเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งภูมิภาคนี้แม้จะโชคดีอะไรได้ปานนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าเราอยู่ในภูมิภาคที่เติบโตเร็วแถมเรายังจะรวมกลุ่มนะคะเป็น AEC อะไรกันอีกเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมสร้างนะคะการค้าขายการขยายตัวในภูมิภาคนี้เช่นเดียวกันอีกทั้งเนื่องจากว่าเราเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วใช่ไหมคะมีคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเนี่ยนักลงทุนต่างๆจากต่างประเทศเขาก็อยากจะมาลงทุนนะคะในภูมิภาคเราแล้วก็ที่เราเห็นเทรนด์นี้แหละว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เขาเรียกว่า FDI เนี่ยนะคะ Foreign Direct Investment FDI เนี่ยเข้ามาในภูมิภาคเราหลังจากแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติเขามองเห็นศักยภาพนะคะในภูมิภาคของเราแน่นอน
ข้าไปลงทุนในจีนเท่าท่านเยอะนะคะ2ส่วน3ของการลงทุนโดยตรงที่มาจากต่างประเทศเนี่ยไปลงที่จีนนะคะแต่ประเทศไทยก็ได้อานิสงส์นะเช่นเดียวกันทีนี้มันก็แล้วแต่เราแล้วนะคะว่าเราจะปรับตัวอย่างไรนะคะในอนาคตที่เราจะสามารถจะยืนหยัดและแข่งกับประเทศอื่นๆได้นะคะเพราะว่าเวลาเขามองเนี่ยเขาก็ดูใช่ไหมคะคนที่จะมาลงทุนว่าเอ๊ะเราควรจะลงในไทยหรือในมาเลเซียหรือในฟิลิปปินส์หรืออินโดนะคะถ้าวันนี้เราไม่เริ่มปรับตัวในอนาคตอย่างที่ผู้ว่าเรียนนะคะก็เราก็อาจจะมีอุปสรรคมากมายที่การลงทุนเนี่ยที่เขาจะมาเนี่ยเขาจะสามารถทำได้เพราะว่าเขาอาจจะมองแล้วว่าถ้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาอาจจะขาดคนนะคะที่ว่าเรามีเรื่องขาดคนใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะไม่ได้นะคะไม่ได้อานิสงส์จากการที่ประเทศไทยเนี่ยได้พัฒนาเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับ R&D เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าเรามีโอกาสเยอะนะคะความเสี่ยงก็มีแต่โอกาสเราก็มีเยอะทีนี้มันก็อยู่ที่เราแล้วนะคะว่าเราจะไขว่คว้าโอกาสนั้นได้อย่างไรนะคะแต่ถ้าจะไขว่คว้าโอกาสเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยสักนิดนึงนะคะว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องแก้ไขบ้างนะคะถ้าเราจะไขว่คว้าโอกาสนี้นะคะอย่างนึงนะคะที่เราคงจะต้องให้ความสำคัญนะคะตระหนักแล้วก็แก้ไขเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมนะคะในสังคมเรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกฝ่ายถามแล้วนี่มันเกี่ยวอะไรกับการขยายตัวเศรษฐกิจหรือนั้นจริงมันมีงานวิจัยนะคะทำโดยหลายสำนักรวมทั้ง IMF ด้วยก็ทำบอกว่าประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมทางรายได้สูงหรือความไม่เท่าเทียมทางโอกาสอื่นๆสูงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะจะไม่สามารถจะเติบโตได้เร็วในระยะยาวอาจจะเติบโตได้เร็วในระยะสั้นนะคะแต่ในระยะยาวเนี่ยเติบโตได้ไม่เร็วนะคะเหตุผลหนึ่งก็คงจะมาจากเรื่องที่ว่ามันก็จะมีความไม่พอใจนะคะมีความไม่ลงรอยกันในสังคมนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะวางนโยบายหรือว่าดำเนินนะคะนโยบายที่พัฒนาประเทศให้เติบโตในระยะต่อไปซึ่งจริงๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใกล้ตัวนะคะอย่างในเมืองไทยเราก็เห็นแล้วนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเราเป็นประเทศนึงที่มีความไม่เท่าเทียมค่อนข้างจะสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนก็ตามถ้าเราดูด้านรายได้เนี่ยเราก็จะพบว่าของเรานะคะขอประชาชนขอกลับไปอันนี้นิดนึงนะคะถ้าเราดูด้านรายได้เนี่ยเราจะเห็นว่าไทยแลนด์เนี่ยนะคะคือแท่งสูงสุดนะเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเนี่ยเราก็คือแท่งสูงสุดก็คือมี income inequality หรือความไม่เท่าเทียมด้านรายได้เนี่ยสูงที่สุดเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะลดลงมาในระยะ10กว่าปีที่ผ่านมาแต่มันก็ยังสูงกว่าประเทศอื่นๆอยู่นะคะถ้าเรามาดูในด้านของอันนี้ยกตัวอย่างประเทศไทยแล้วกันนะคะเพราะว่าพอดีมีข้อมูลประเทศไทยให้กันนิดนึงถ้ามาดูในด้านอื่นๆนะคะเราก็จะพบเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยเราลองแบ่งประเทศของเราเป็น5ภูมิภาคนะคะก็คือภาคใต้นะคะภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะเราก็จะพบว่าภูมิภาคที่มีรายได้น้อยที่สุดนะคะก็คือภาคอีสานนะคะตามมาก็คือภาคเหนือแล้วก็มาเป็นภาคใต้ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพเนี่ยรวยสุดนะคะอันนั้นคือด้านรายได้แต่ว่างานของ UNDP ในปี2009เนี่ยเขามองมากกว่าแค่หนึ่งมิติเขามองในมิติของการศึกษาการสาธารณสุขแล้วก็การคมนาคมติดต่อศึกษาด้วยในอีก3มิติเนี่ยน่าสนใจมากนะคะผลออกมาเนี่ยเหมือนได้รายได้เป๊ะเลยก็คือว่าในภาคอีสานเนี่ยมีโอกาสหรือว่ามีผลลัพธ์นะคะจากด้านการศึกษาสาธารณสุขหรือว่าการคมนาคมเนี่ยต่ำที่สุดเลยนะคะแล้วก็ตามมาคือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ช่วยกับภาคใต้ก่อนแล้วก็ภาคกลางแล้วกรุงเทพมหานครนะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจหรอกค่ะว่าเวลามีใครไปชักชวนคนจากภาคอีสานหรือภาคเหนือเนี่ยให้ออกมาแสดงความไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะออกมาใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าดูเรื่องเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมในด้านโอกาสหรือรายได้ตรงเนี่ยเขาแย่อะค่ะเขามีโอกาสน้อยกว่าภูมิภาคอื่นๆนะคะในประเทศเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ว่าเวลาเราเติบโตแล้วเนี่ยเราจะต้องเติบโตอย่างกระจายนะคะไม่ใช่เติบโตอย่างกระจุกเพราะว่าถ้าเราเติบโตอย่างกระจุกแล้วมันก็จะมีปัญหาอย่างปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราเติบโตอย่างกระจายแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้โอกาสนะคะแล้วก็จะสามารถมีรายได้ที่สูงขึ้นนะคะเช่นเดียวกันก็จะทำใหช่องว่างระหว่างรายได้ก็ลดลงเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเร็วๆเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมนะคะในที่ต่างๆก็จะเรียนว่าโค
คงไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะอย่างที่โชว์ในกราฟเมื่อกี้นี้ทุกประเทศก็มีความไม่เท่าเทียมและจริงๆค่อนข้างสูงนะคะในภูมิภาคของเราแค่ว่าประเทศไทยเราสูงสุดเท่านั้นเองนะคะเทียบกับประเทศอื่นๆอีกประเด็นนึงที่คิดว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียเนี่ยจะต้องปรับตัวอย่างมากเลยถ้าเราอยากจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนและอย่างมีส่วนร่วมนะคะต้องเน้นเลยว่าเติบโตอย่างมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือเรื่องของทักษะของคนนะคะอย่างที่เมื่อกี้จริงท่านผู้ว่าก็ได้เรียนไปในระดับหนึ่งแล้วนะคะว่าอย่างถ้าเราดูเนี่ยประเทศต่างๆในภูมิภาคนะคะเอเชียตะวันออกของเราเนี่ยที่สามารถที่จะหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ท่านผู้ว่าพูดเมื่อกี้นี้นะคะมีอยู่หลักๆเนี่ยถ้าไม่นับญี่ปุ่นนะคะก็มีเกาหลีใต้กับไต้หวันมีแค่2ประเทศนี้ในระยะสัก 40-50 ปีที่ผ่านมาคือไม่ถึง1ชั่วอายุคนเขาสามารถที่จะขยับตัวเองจากรายได้ปานกลางเนี่ยไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยมีไม่กี่ประเทศนะคะดูสิคะว่าในกราฟเนี่ย2ประเทศนี้ก็คือ2ประเทศที่เส้นวนนะคะสูงสุดเลยก็คือเขาจะต้องโตอย่างรวดเร็วมากๆนะคะต้องโตอย่างน้อย 5-6% ขึ้นไปต่อปีนะคะไม่ใช่มาโต3-4% อย่างนี้ไม่ได้นะคะเราจะไม่มีวันได้ขึ้นไปเป็นรายได้ประเทศรายได้ประเทศที่มีรายได้สูงนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราก็จะต้องแตะอยู่ข้างล่างเป็นเส้นสีดำแบนๆอยู่ข้างล่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นว่าประเทศไทยเราก็เติบโตมาได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเทียบกับประเทศที่เขาหลุดพ้นรายได้ปานกลางไปแล้วเนี่ยเราจะต้องโตไปอีกเยอะนะคะทีนี้การโตของเราเนี่ยอย่างที่เรียนนะคะเราต้องโตอย่างมีส่วนร่วมวิธีหนึ่งที่โตอย่างมีส่วนร่วมได้ก็คือคนต้องมีความรู้ความสามารถเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสนะคะที่จะเข้าไปทำงานดีๆมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้แต่ถ้าเรามองเรื่องทักษะในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรายังต้องทำอีกเยอะเลยนะคะคือเราพูดเรื่องนี้เยอะในประเทศไทยนะคะแต่จริงเราไม่ใช่ประเทศเดียวที่ประสบปัญหานี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้จากการทำเซอร์เวย์กับภาคเอกชนนะคะในประเทศต่างๆซึ่งธนาคารโลกทำนานๆเราทำสักทีหนึ่งเพราะว่ามันจะใช้เวลา2ปีในการทำแต่ละครั้งเนื่องจากว่าเราไปทำเซอร์เวย์ประมาณพันกว่าบริษัทนะคะอย่างของประเทศไทยเนี่ยเราทำไปเมื่อ2ครั้งนะคะเมื่อปีคศ2004ครั้งนึงแล้วก็2008ครั้งนึงเราก็จะพบเลยว่าอย่างในตัวอย่างประเทศไทยแล้วกันนะคะบริษัทหรือว่าผู้ที่จ้างงานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าเรายังขาดทักษะนะคะทักษะที่ขาดมากๆคืออะไรนะคะคือ1ภาษาอังกฤษนะคะเราจะเป็น AEC อยู่แล้วนะคะภาษาอังกฤษก็ยังไม่ได้นะคะ IT นะคะ IT เดี๋ยวนี้จําเป็นมากนะคะเราก็ยังขาดคือกล่องยิ่งคล้ำสียิ่งคล้ำคือยิ่งขาดนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ภาวะความเป็นผู้นำพวกนี้เป็นทักษะนะคะที่จำเป็นสำหรับธุรกิจสมัยใหม่นะคะสมัยก่อนอาจจะไม่ต้องนะแต่สมัยใหม่เนี่ยเขาต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีภาวะผู้นำอะไรพวกนี้สามารถจะสื่อสารได้อะไรพวกนี้นะคะซึ่งอย่างไทยเองเราก็ยังขาดอยู่อะไรเงี้ยนี่ก็ยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกของเราเนี่ยจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีส่วนร่วมเนี่ยเราคงจะต้องปรับเรื่องเกี่ยวกับทักษะเนี่ยอีกค่อนข้างมากนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะขยับนะคะการผลิตสินค้าและบริการเราขึ้นไปได้ในอีกระดับหนึ่งซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นนะคะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะงั้นในช่วงนี้อาจจะขอหยุดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบพระคุณค่ะมุมมองเศรษฐกิจภาพของโลกได้เห็นภาพถึงความเสี่ยงโอกาสที่ต้องแก้ไขสุดท้ายก็ลงมาที่ความไม่เท่าเทียมกันในการเติบโตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตอย่างกระจายทุกคนต้องมีส่วนร่วมด้วยกันก็กลับมาสู่ที่แบงค์ชาติก็เห็นอยู่ครับที่สองก็คือเรื่องทักษะของคนทำธุรกิจตอนนี้ก็มาถึงจุดหนึ่งที่คงจะพูดกันได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเนี่ยพึ่งพาการส่งออกเป็นสำคัญความผันผวนกระทบมาส่งออกไทยฟื้นตัวก็คงยังไม่ชัดเจนนักแรงส่งภายในประเทศก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดแบบมันชะลอตัวที่คาดเมื่อกี้ท่านผู้ว่าการได้พูดนิดหนึ่งครับบอกว่าเศรษฐกิจไทยเสมือนเป็นเครื่องบินกลางเก่ากลางใหม่กำลังจะฝ่าบรรยากาศแปรปรวนเทอร์บูเลนซ์ครับที่ผ่านไปถ้าอยากจะเรียนเชิญดร.เบญจรงค์ครับช่วยสำรวจเครื่องบินลำนี้สักนิดหนึ่งครับเครื่องบินลำนี้มันบินยังไงมันจะผ่านบรรยากาศแปรปรวนได้ยังไงเรียนเชิญครับอยู่ที่ว่าบินไกลหรือเปล่านะครับถ้าบินไกลไม่ขึ้นมันมีความเสี่ยงครับ
ก็จริงๆในตัวภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าผิดหวังนะครับมันมีตัวเลขทำให้ผิดหวังหลายตัวเหมือนกันจากต้นปีเมื่อเทียบกันมาเนี่ยถ้าดูตัวเลขประมาณการของถ้าจะลุกสำนักตอนต้นปีเราพูดถึงเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยต้องได้น่าจะได้ 6% บางสำนักไปไกลถึง 7% ด้วยซ้ำไปนะครับณตอนนี้เนี่ยเถียงกันอยู่ว่าจะถึง 4% หรือเปล่าจริงๆไม่เถียงครับมีที่เดียวที่บอกว่าคงถึง 4% ส่วนใหญ่บอกไม่ถึงแล้ว 4% นะก็จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการชะลอตัวมากกว่าที่หลายๆฝ่ายคาดนะครับความจริงมันมีหลายประเด็นเหมือนกันที่เอ๊ะทำไมมันถึงชะลอตัวเยอะขนาดนี้นะครับมีคำถามประจำแต่ถ้าจะให้ดูง่ายๆเนี่ยนะครับก็คือมีอยู่2ส่วนที่ผิดหวังที่สุดในปีนี้ส่วนแรกเมื่อกี้ดร.เกียรติดาได้แตะถึงไปแล้วก็คือภาพของเศรษฐกิจโลกนะตัวที่ทำให้อัพเซตที่สุดเนี่ยของเศรษฐกิจโลกคือเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยของเขามีพัฒนาการที่ดีมาเรื่อยๆอาจจะช้ากว่าที่หลายๆฝ่ายคิดบ้างแต่ไม่ถึงกับผิดหวังนะครับการพัฒนาตัวของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยนะครับการฟื้นตัวที่มันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทำให้เรื่องของเศรษฐกิจอเมริกามันพูดกันเรื่องการลดปริมาณ QE มั้ยนะครับปริมาณเงินที่เฟดเอาเข้าสู่ระบบเนี่ยอาจจะต้องชะลอลงภายในปีนี้ยกตัวอย่างนะพวกนี้ก็เป็นสัญญาณว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจอเมริกาค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจยุโรปจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยเป็นไปในทิศทางที่บวกมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านภาคการผลิตนะก็ต้องรอดูว่าจะส่งผลดีมากขนาดไหนตัวที่ผมบอกว่าผิดหวังจริงคือเศรษฐกิจจีนนะครับถ้าหลายๆท่านจำได้นะครับซึ่งผมไม่คิดว่าจำได้เป็นงานของผมที่ต้องจำแต่ทุกท่านไม่เป็นไรผมเล่าให้ฟังตอนต้นปีเนี่ยทุกคนจะบอกว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะทุกคนบอกเหมือนกันนะครับเชื่อว่าปีนี้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาลจีนการถ่ายโอนอำนาจจากรัฐบาลเก่ามารัฐบาลใหม่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วก็ผลักดันให้เศรษฐกิจจีนขยายตัวกลับไปโดดเด่นอีกครั้งแต่ปรากฏว่าพอมีการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยกลับตาลปัดรัฐบาลจีนใหม่เข้ามากลับเน้นเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อระยะยาวมากกว่าที่จะมาเน้นการขยายตัวระยะสั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าผิดหวังนะก็เป็นผิดมันทำให้เกิดความผิดหวังขึ้นในตัวเลขของเศรษฐกิจจีนแล้วก็ในตัวเลขทิศทางของเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็กลับทิศทางด้วยกลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยสัญญาณเริ่มชะลอตัวลงมากกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำไปนะครับในช่วงต้นปีมานะแต่ทั้งนี้เนี่ยคำว่าชะลอตัวของจีนเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขของเขายังขยายตัวประมาณ 7% 7.5% ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าชะลอตัวของเขาเนี่ยไม่ใช่วิกฤตไม่ใช่การหดตัวไม่เหมือนของเราเวลาเราบอกเศรษฐกิจเรามีปัญหาเนี่ยเรามองตัวเลขต่ำมากเรามอง 3% เรามอง 2% บางครั้งมองติดลบด้วยของจีนไม่เวลาเขาบอกชะลอตัวเขาบอก 7% ของเรา 7% จริงๆแย่งกันแถลงนะนะว่าได้ 7% แต่เพราะฉะนั้นของจีนชะลอตัวนะชะลอตัวค่อนข้างรุนแรงแล้วก็การฟื้นตัวที่ช้ากว่าที่คาดของเศรษฐกิจพัฒนาแล้วก็เลยทำให้ภาคส่งออกเราชะลอครับต้นปีระบบปีนี้ส่งออกน่าจะได้ 7% 8% ตัวเลขล่าสุดออกมาเนี่ย 2% ยังไม่คิดว่าจะได้ในปีนี้นะอยากให้ทุกท่านพูดตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนอยากให้ลองนึกภาพนิดนึงว่าการส่งออก 2% ของเมืองไทยเนี่ยมันอ่อนแอขนาดไหนธรรมดาเมืองไทยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราพูดถึงส่งออกขยายตัวได้ประมาณ 10% ปีที่แล้วนะปีที่แล้วเราเพิ่งออกมาจากน้ำท่วมโรงงานที่ผลิตเพื่อส่งออกส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่สามารถกลับมาผลิตได้ในช่วงครึ่งปีแรกทั้งปีเราส่งออกขยายตัว 3% ปีนี้ผลิตได้ทุกโรงงานแต่ไม่สามารถส่งออกได้เพราะไม่มีกำลังซื้อจากต่างประเทศนะแต่ก็ไม่ใช่กำลังซื้อหมดไปนะครับไม่ใช่กำลังซื้อหมดไปอย่างที่ดร.กฤษดาบอกไปแล้วเหมือนกันเมื่อครู่นี้นะครับว่ามันก็ยังมีกำลังซื้อที่ขยายตัวได้อยู่โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะตอบเราจะเจาะลงไปมากขึ้นว่าทำไมการส่งออกไปในภูมิภาคอาเซียนมันยังขยายตัวได้ทั้งในอาเซียนใหม่และในอาเซียนเก่าแต่ภาพรวมเนี่ยก็คือเศรษฐกิจการส่งออกไปในเศรษฐกิจเก่าๆที่เราเคยพึ่งอยู่ส่งออกไปจีนส่งออกไปยุโรปส่งออกไปสหรัฐอเมริกาหดตัวหมดนะครับอยู่ในช่วงหดตัวหมดก็เลยทำให้ปีนี้ภาพส่งออกไม่ดีนะภาพส่งออกไม่ดีตอนนี้ทางทีมวิเคราะห์เราเนี่ยก็เรียกว่ายังให้เบาๆอยู่ยังบอกว่าส่งออกน่าจะขยายตัวได้ 2% แต่ลึกๆคุยกันในทีมเนี่ยคิดว่าไม่น่าถึงในปีนี้ 2% นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรตัวเลขจริงๆ 1.5 หรือ 2% เนี่ยมันเป็นความภูมิใจส่วนตัวของนักเศรษฐศาสตร์พวกกูแมนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างให้กับเศรษฐกิจประเทศเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นภาพทางตลาดส่งออกนะครับก็คือการผิดหวังจากเศรษฐกิจจีนที่เคยเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะความจริงไม่ใช่จีนอย่างเดียวอินเดียนะครับบราซิลอินโดนีเซียจำได้ไหมครับกลุ่มเศรษฐกิจพวกนี้เราเคยเรียกว่ากลุ่มเศรษฐกิจบริกนะครับบราซิลรัสเซียอินเดียอินโดนีเซียไชน่า
คยเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่เราบอกว่าเนี่ยจะเป็นกำลังเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจโลกฉุดให้เราออกจากวิกฤตตอนช่วงวิกฤตซัพพลายได้เขาช่วยฉุดเราช่วงนั้นได้จริงๆแต่พอมาช่วงเนี้ยเขาชะลอลงพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เรื่องของภาพส่งออกเราไม่สวยงามเท่าที่ควรซึ่งเศรษฐกิจเรายังไงต้องยอมรับครับถึงแม้จะผ่านการกระตุ้นมาหลายรอบแล้วว่าเศรษฐกิจภายในประเทศจะต้องแข็งแกร่งมากขึ้นยังไงเราก็ต้องพึ่งพาการส่งออกนะส่งออกยังเป็นสัดส่วน 70-75% ของ GDP อยู่นะครับแล้วก็การบริโภคภายในประเทศถ้าไม่กระตุ้นก็จะไม่มีแรงพอที่จะมาหนุนเรื่องของการขยายตัวในประเทศเพราะฉะนั้นการผิดหวังอย่างแรกคือตลาดส่งออกเอาหลักๆคือผิดหวังตลาดจีนนะครับที่ผิดหวังมากที่สุดการผิดหวังในประเทศเราผิดหวังจากตรงไหนนะครับถ้ามองประมาณการจากต้นปีมาเราผิดหวังเรื่องของการบริโภคปีที่แล้วเป็นปีที่การบริโภคสดใสมากนะครับเป็นปีที่การบริโภคสดใสมากวิธีมองว่าการบริโภคในประเทศเนี่ยสดใสยังไงดูไม่ยากครับดูตัวเลขว่าถ้าการบริโภคในประเทศเนี่ยขยายตัวสูงกว่าการขยายตัวของ GDP ปีนั้นการบริโภคดีนะปีที่แล้วการบริโภคขยายตัวได้สูงกว่าการขยายตัวรวมของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมันคือเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแต่ถ้าว่าการขยายตัวของบริโภคในปีที่แล้วเนี่ยเป็นการขยายตัวเรียกว่าผิดธรรมชาติเกิดจากส่วนหนึ่งเกิดจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับนโยบายอะไรอย่างแรกก็แล้วแต่แหละมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคันแรกนะครับบ้านหลังแรกนะพวกนี้ช่วยเรื่องของการบริโภคแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายมันเป็นการกระตุ้นการบริโภคผ่านการสร้างหนี้นะการกระตุ้นบริโภคเนี่ยจริงๆมันมีทางเลือกอยู่3วิธีการกระตุ้นบริโภค1กระตุ้นรายได้คนมีรายได้มากขึ้นจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะแต่ตัวนี้ทำยากนะตัวนี้ทำยากทางภาครัฐก็เข้าใจว่าพยายามปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาจจะได้ผลไม่ดีพออย่างที่2คือการกระตุ้นให้คนเอาเงินออมออกมาใช้ในการบริโภคมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่3ไม่ต้องเพิ่มรายได้ไม่ต้องเอาเงินออมออกมาใช้เงินกู้เป็นที่น่าเสียดายที่ปีที่แล้วเนี่ยเราเลือกทางเลือกที่3ซึ่งเป็นทางเลือกที่สามารถกระตุ้นการบริโภคได้ในระยะสั้นแต่ก็เป็นที่รู้กันที่รู้กันมานานแล้วในวงการเศรษฐศาสตร์ว่าถ้ากระตุ้นด้วยการก่อสินเชื่อเนี่ยการขยายตัวมันไม่ยั่งยืนหรอกมันไม่จีรังจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์เนี่ยก็ทุกเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้อย่างร้อนแรงด้วยสินเชื่อเนี่ยสุดท้ายจบลงด้วยวิกฤตนะครับของเรายังไม่ถึงขั้นนั้นของเราแค่ชะลอตัวนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริโภคเนี่ยพอมาตั้งแต่พอปีที่แล้วขยายตัวร้อนแรงมากมาปีนี้ทุกคนก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีโมเมนตัมนะครับเหมือนบอลนะครับเล่นบอลมาดีปีที่แล้วในโมเมนตัมมันก็น่าจะส่งต่อในปีนี้ปรากฏมาต้นปีเนี่ยมันไม่มานะมันไม่มาส่วนหนึ่งผมต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าการบริโภคที่ขยายตัวดีปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะไปว่ารัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้ว่ากระตุ้นเรื่องของนโยบายรถคันแรกทำให้หนี้ครัวเรือนพุ่งนะครับหนี้ครัวเรือนมันเพิ่มมาเรื่อยๆอยู่แล้วโดยเฉพาะหลังจากน้ำท่วมนะพอน้ำท่วมเสร็จเกิดอะไรขึ้นพวกเราชาวหาดใหญ่รู้ดีน้ำท่วมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกลับไปดูเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเตียงก็ต้องเปลี่ยนตู้เย็นทีวีเครื่องเล่นวิทยุเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าพวกนี้นักเศรษฐศาสตร์เราเรียกสินค้าหมดคงทนถ้าต้องเปลี่ยนพร้อมกันเป็นไปไม่ได้ด้วยรายได้ของประชาชนของคนไทยในปัจจุบันที่จะซื้อเงินสดเพราะฉะนั้นการซื้อพวกนี้เนี่ยต้องใช้สินเชื่อเงินผ่อนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกตรงนึงที่ทำให้หนี้ครัวเรือนมันเพิ่มขึ้นในปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นพอเข้ามาในปีนี้เนี่ยสินค้าหมดคงทนเนี่ยไม่มีใครซื้อเฟอร์นิเจอร์ทุกปีนะไม่มีใครซื้อทีวีทุกปีเอาผมเชื่อว่าคงมีบ้างแต่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นพอปีที่แล้วมีการซื้อเยอะแล้วในปีนี้โดยเริ่มต้นปีเนี่ยสิ่งแรกที่ชะลอลงก็คือสินค้าหมดคงทนที่ชะลอลงนะเครื่องใช้ไฟฟ้ายอดขายตกยานยนต์นะครับจองรถคันแรกไว้ไม่มาเอาส่วนรถมือใหม่ที่พยายามขายอยู่ก็ขายไม่ออกสินค้าหมดคงทนนี้ไปก่อนตัวนี้ทำให้เราคาดการณ์ผิดเรื่องของการบริโภคภายในประเทศเริ่มต้นจากสินค้าหมดคงทนเริ่มชะลอลงเรื่อยๆทีนี้ประเด็นของปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับมาส่งผลมากขึ้นตรงไหนมาส่งมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นช่วงที่หลายๆฝ่ายหวังไว้ว่าเรื่องของราคาสินค้าเกษตรมันน่าจะเริ่มดีขึ้นฐานการบริโภคของประเทศไม่มีอะไรอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าไม่ใช้จากรายได้ใช้จากเงินออมมาใช้จากหนี้สินเพราะฉะนั้นในเรื่องของรายได้เนี่ยต้องยอมรับว่ายังไงก็ตามนะครับจำนวนแรงงาน 40% ของเรายังอยู่ในภาคการเกษตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาสินค้าเกษตรดีเราก็ดีภาคใต้เนี่ยจะเข้าใจตรงนี้ดีมากราคายางคือตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจภาคใต้เลยนะครับลองจากยางมันก็จะมีเรื่องของราคากุ้งมีน้ำมันปาล์มบ้างแต่ถ้ายางดีส่วนใหญ่ทุกอย่างรอดหมด
ราคายางไม่ดีมา3ปีแล้วนะตั้งแต่ปี2011เป็นจุดสูงสุดของราคายางก็ลดลงมาเรื่อยนะหลายฝ่ายก็คิดว่าปีนี้เนี่ยมันน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับทำไมจึงคิดอย่างนั้นเหมือนกันตัวนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับมุมมองของเศรษฐกิจจีนเราถ้ามองว่าเศรษฐกิจจีนดีราคายางก็ต้องดีมันเป็นผู้นำเข้าหลักไม่ใช่แค่ของไทยแต่ของโลกแต่ปรากฏพอจีนไม่ดีเนี่ยราคายางเลยสุดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้เรื่องของรายได้ที่ควรจะมีในปีนี้ที่มาจากราคาสินค้าเกษตรก็ไม่มาอย่างที่คิดกันเพราะฉะนั้นพอเอามารวมๆกันแล้วเนี่ยก็เห็นได้ว่าช่วงต้นปีการบริโภคสินค้าหมดคงทนชะลอลงมาช่วงปลายปีเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบต่อสินค้าหมวดอื่นๆนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการบริโภคเราถึงชะลอลงมากนะครับและนี่คือตัวที่เราผิดหวังมากที่สุดสำหรับเศรษฐกิจในประเทศมาจากปีที่แล้วที่การบริโภคภายในประเทศเนี่ยเป็นตัวพยุงให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ทั้งนั้นที่การส่งออกเนี่ยไม่เป็นเครื่องยนต์หลักนะครับแต่ว่ามาปีนี้เนี่ยก็ทั้งส่งออกทั้งการบริโภคหายไปถามว่าในที่นี้เนี่ยการลงทุนหายไปไหนต้องเข้าใจว่าการลงทุนเนี่ยเป็นการมองล่วงหน้านะพยายามมองนักลงทุนเนี่ยเขาต้องพยายามมองล่วงหน้าการลงทุนพอเริ่มผลิตได้มันต้องคุ้มทุนนะต้องสามารถสร้างกำไรได้ในปีที่การบริโภคชะลอตัวในปีที่การส่งออกชะลอตัวลงทุนไปผลิตแล้วจะเอาไปขายใครนะเพราะฉะนั้นสัญญาณการลงทุนปีนี้นี่ก็เลยชะลอไปด้วยนะแต่ถ้าไปดูเรื่องของสิทธิการลงทุนที่ขอผ่านBOI เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจริงๆมันยังมีความต้องการจะลงทุนในประเทศอยู่นะครับอย่างที่ดร.กฤษดาก็กล่าวไว้แล้วเมื่อครู่ถ้ามองยาวๆเนี่ยศักยภาพของเศรษฐกิจไทยยังดีนะครับเราจะมีปัจจัยบวกเยอะมากเลยนะที่เดี๋ยวเข้าใจว่าในคำถามถัดไปเราจะพูดคุยกันนะประเด็นเพราะฉะนั้นผมขออุบไว้ก่อนนะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะโดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคในประเทศชะลอตัวเรื่องของการลงทุนในประเทศก็เลยชะลอตัวไปด้วยเพราะขายในประเทศก็ชะลอขายต่างประเทศก็ชะลอไม่รู้จะลงทุนไปทำไมนะในตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับที่เรายังผิดหวังในปีนี้ก็คือเรื่องของการเบิกจ่ายภาครัฐนะตอนนี้ที่เองท่านผู้ว่าได้กล่าวไปแล้วนะแต่เรื่องของตัวงบประมาณการลงทุนภาครัฐเนี่ยก็ไม่มานะครับงบประมาณการลงทุนภาครัฐมี2ส่วนถ้าทุกท่านจำได้ 350,000 ล้านเป็นบริหารจัดการน้ำ 2 ล้านล้านเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานตัวนี้เป็นตัวที่จริงๆสามารถช่วยผลักดันได้นะครับให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีขึ้นในปีนี้แต่ก็ติดค้างในสภานะครับยังตอนนี้ก็ยังรอต่อคิวอยู่ยังไม่เอาพิจารณาไม่เป็นไรเอานิรโทษกรรมก่อนนะเดี๋ยว2 ล้านล้านค่อยมานะครับก็ถ้าเกิดเคลียร์เรื่องนี้แล้วทุนจะกลับได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่า2ล้านล้านนะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงอย่างเรื่องถ้าจะถามผมเรื่องของการเมืองส่งผลต่อเศรษฐกิจแน่นอนคนมากขนาดไหนก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดชะลอเรื่องของการลงทุนภาครัฐไปต่อเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับก็ผมเพิ่มเตรียมสไลด์มาเดี๋ยวขอให้ดูหน่อยเดี๋ยวเขาว่าเอาสไลด์มาทำไมแล้วไม่พูดอ่ะให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจขออภัยตัวที่เป็นสีส้มเหมือนอะไรทำไว้ไม่ได้ตั้งใจจะซ่อนนะครับจริงๆมันเขียน GDP อยู่ข้างในแต่ว่าตัวอักษรมันหายไปหลักแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเศรษฐกิจที่มองว่าจุดต่ำเป็นจุดต่ำสุดของทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการลงทุนนะครับการส่งออกในตลาดต่างประเทศต่างๆสหรัฐเองเนี่ยตอนนี้ที่คุยอยู่ก็คือรอจังหวะว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่ของจีนเราก็เห็นเรื่องของทิศทางการผลิตเริ่มดีขึ้นจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นจุดต่ำสุดทุกคนกำลังรอจังหวะที่มันขึ้นนะครับในปีนี้เนี่ยเราคาดว่าเศรษฐกิจไทยคงขยายตัวได้ประมาณ 3.1% เท่านั้นเองนะครับถ้ามีกระทรวงการคลังมาก็คงไม่ชอบที่ผมบอก 3.1 เขาอยากได้4นะแต่ผมก็คงต้องบอกว่าไม่ถึงนะครับ4คงไม่ถึงจริงๆนะ 3.1% แต่ว่าปีนี้จริงๆก็จะจบแล้วล่ะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มองในปีนี้เนี่ยผมยังมองบวกอยู่ผมยังเชื่อว่าเรื่องของการลงทุนภาครัฐจะมาช่วยได้นะครับเรื่องของภาคส่งออกจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นพวกนี้จะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับ 4.9% เรียกตีซะ 5% แล้วกันตัวกลมๆที่มองอย่างนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกในปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจอยู่จุดต่ำสุดแล้วนะครับเศรษฐกิจถ้าทุกตัวอยู่ต่ำสุดจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจเราไม่ได้ติดลบนะครับที่บอกว่าซึมที่บอกเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันแค่ชะลอลงเฉยๆการเป็นจุดต่ำสุดเนี่ยข้อดีก็คือ1สิ่งที่เราต้องรอก็คือสัญญาณมันจะขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้เราต้องจับจังหวะเศรษฐกิจนะว่าเศรษฐกิจมันจะเด้งขึ้นเศรษฐกิจจีนจะเป็นยังไงพอเศรษฐกิจจีนเริ่มมีสัญญาณบวกเนี่ยราคายางก็จะกระตุกขึ้นแต่พอเริ่มเป็นบวกไม่ยั่งยืนมันก็นะยางกลับลงมาหน่อยนะครับ
เศรษฐกิจอเมริกาเป็นยังไงนะครับเศรษฐกิจอเมริกาอย่างที่ดร.กฤษดากล่าวไว้เมื่อครู่นี้จริงๆในส่วนสไลด์ก่อนหน้านี้ผมมีบอกเกี่ยวกับจังหวะเศรษฐกิจอเมริกานะครับว่าจังหวะของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยในช่วงต้นปีหน้าจะต้องมีเจรจาเรื่องทางการคลังนะครับในเดือนมกราแล้วก็ในเดือนกุมภาครับแต่ในไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องของการลดปริมาณ QE 3เนี่ยของทางสหรัฐอเมริกามาแน่นอนตัวนี้สำคัญนะครับนะทำไมเราถึงพูดถึงเรื่องนโยบายการเงินของสหรัฐเยอะมากมันสำคัญมากเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเราโดยตรงถ้าท่านมีการส่งออกท่านมีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ท่านจะเข้าใจดีว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยสามารถทำให้กำไรจากเป็นบวกเป็นศูนย์ได้เลยในปีนี้นะและปีนี้เป็นปีที่อัตราแลกเปลี่ยนเหวี่ยงแรงมากปีหน้าจะเป็นอีกปีนึงช่วงที่เรายังรอสัญญาณของนโยบายการเงินของสหรัฐอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเคล็ดของในปีนี้ไปหน้าเนี่ยคือการจับจังหวะเศรษฐกิจนะครับจับจังหวะเศรษฐกิจอเมริกาให้ได้เป็นยังไงจังหวะเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงในช่วงที่จับจังหวะเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่ทุกท่านต้องระวังหน่อยนะครับช่วงนี้ทุกคนพยายามจับจังหวะเศรษฐกิจจะเป็นช่วงที่ตลาดมีความอ่อนไหวนะถึงตอนนี้มันอยู่ทุกคนบอกอยู่จุดต่ำสุดแล้วทันทีที่มีข่าวลบตลาดตกใจตลาดจะขี้ตกใจมากเลยช่วงนี้ช่วงตลาดตกใจเนี่ยมันจะลุ่มรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ราคาเป็นหุ้นวันนี้เปิดมาติดลบแรงเหมือนกันตลาดที่ตกใจนะค่าเงินบาทพวกนี้จะเป็นช่วงภาวะช่วงตลาดที่ตกใจจนกว่าจะมีความสัญญาณบวกให้สร้างความมั่นใจให้กับตลาดได้นะครับแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีสัญญาณบวกตัวนี้ที่จะมาสร้างความมั่นใจให้กับตลาดได้จริงๆนะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะหยุดไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงมาพูดคุยกันในคําถามต่อไปว่าสัญญาณบวกพวกนี้คืออะไรขอบคุณครับขอบคุณครับดร.วิจิตรครับท่านได้ร้อยเรียงประเด็นต่างๆมาค่อนข้างชัดเจนนะครับตั้งแต่ไปจนถึงอำนาจซื้อเขาไม่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศเราเป็นประเทศส่งออกคงกระทบตั้งแต่ถึงปีที่แล้วมีการกระตุ้นของภาครัฐใช้จ่ายขึ้นมาสุดท้ายมากระตุ้นโดยการกู้ยืมนี่ยืมสินมากระทบต่อหนี้ครัวเรือนเรานี่คือประเด็นที่สองท่านแต่มาถึงเรื่องของการลงทุนไก่เกิดก่อนไข่ไข่เกิดก่อนไก่ลงทุนไปแล้วใครจะมาคนที่มาแล้วลงทุนแล้วใครจะซื้อครับก็คือสุดท้ายคือบนไปบนมาครับก็คือหลังจากนั้นก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของงบการลงทุน2ล้านล้านสุดท้ายกว่าจะมาถึงเนี่ยผมใช้เวลาอีกนานเพราะมีประเด็นทางอุปสรรคทางข้อกฎหมายท่านทิ้งสุดท้ายไว้ครับเรื่องของต้องมาจับสัญญาเศรษฐกิจต่อไปนี่ต้องจับสัญญากันให้ดีๆนี่ฟังนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่2ท่านคุยกันมาละวันนี้เรามาดูตัวตนในความเป็นตลาดเงินตลาดทุนของบ้านเราแท้ๆเลยครับเรียนเชิญคุณมนตรีครับครับก็ผมคิดว่าตลอดปีที่ผ่านมานี้เนี่ยคนมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงเยอะจากทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในเพราะหลายๆคนเนี่ยก็จะถามหานะครับว่าอยากจะได้กูรูมาฟันธงนะครับแล้วผมเองก็เรียกว่ามีความภาคภูมิใจนะครับว่าในปีนี้เนี่ยผมฟันธงไม่ผิดครับผมฟันธงว่าตลาดจะผันผวนครับ คือไม่รู้จะฟันอะไรได้มากกว่านี้นะ คือมันมีความไม่แน่นอนสูงมากนะครับแล้วก็ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีอยู่ในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับผมคิดว่าก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยหลังนักเศรษฐศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับอาวุโสทั้งนั้นนะผมเนี่ยอาวุโสน้อยที่สุดแล้วก็ถือได้ว่า อยากที่จะสรุปประเด็นหลักๆนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมบางประเด็นนะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญในตลาดหุ้นเนี่ยที่ถูกผลกระทบหนักๆเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเราตั้งหัวข้อถูกนะครับก็คือเรื่องของมองโลกมองเราก็คือต้องมองโลกก่อนแล้วค่อยมองเรานะครับแต่จากนี้ไปเนี่ยอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับจะกลายเป็นมองเราและมองโลกนะครับเพราะว่าปัจจัยในประเทศเริ่มกลับมามีน้ำหนักต่อตลาดหุ้นเนี่ยมากกว่าตลาดต่างปัจจัยจากต่างประเทศครับผมก็เลยอยากให้เห็นภาพนะครับว่าปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคงเป็นพระเอกหลักที่พูดกันเสมอก็คือนโยบายการเงินสหรัฐผมคิดว่าในช่วงที่ผ่านมานี้เนี่ยถ้าเราพูดคำว่า QE และนักลงทุนไม่รู้ว่า QE คืออะไรนี่ผมว่าเชยมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับภาพทั่วไปก็คือ quantitative easing ก็คือ
ป็นสิ่งที่บางคนก็จะเรียกว่าเป็นเสมือนการพิมพ์เงินเข้ามาในระบบนะครับโดยที่เขาก็มีมาตรการค้างไว้ว่าเขาจะพิมพ์ออกมาทุกเดือนนะครับเดือนละ 85,000 ล้านเหรียญโดยการซื้อตราสารพันธบัตรแล้วก็ตราสารหนี้แล้วก็อยู่ๆต่อมาเนี่ยเดือนพฤษภาคมก็มีการประกาศว่าจะชะลอตัวที่เราเรียกว่า tapering นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยไปถึงจุดสูงสุดนะครับแล้วก็ประกอบกับจังหวะที่เราเองก็มีการปรับเรื่องของนโยบายค่าเงินก็ทำให้ค่าเงินบาทก็อ่อนตัวลงมาด้วยเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยก็ไม่ใช่ตลาดเดียวนะครับที่โดนแต่ของเราเนี่ยก็ต้องถือได้ว่ามีเรื่องผสมผสานกันสัก2เด้งก็คือทั้งเรื่องของเม็ดเงินสภาพคล่องจากเรื่องของการลด QE นะครับยังไม่ลดแท้ๆนะครับแต่แค่คาดการณ์ว่าจะลดนะครับตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายตรงนี้แหละครับว่ามันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลความจริงหรือข่าวสารแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยการคาดการณ์นะครับเพราะฉะนั้นจากข่าวสารที่ออกมานี่แหละครับแต่ว่านักลงทุนต้องอ่านไปข้างหน้าว่าอะไรมันจะเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องคอยมองว่าอะไรมันจะเกิดแล้วเอามาใช้ในการตัดสินใจในวันนี้เพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาว่าจะลดในอนาคตเนี่ยเท่านั้นเองก็กระทบต่อตลาดหุ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ถ้าจะมองภาพนิดนึงเนี่ยก็จะเห็นภาพตลาดหุ้นหน้านี้นะครับเนี่ยครับช่วงย้อนหลัง1ปีเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเนี่ย 1,650 จุดนะครับในช่วงนั้นก็เป็นจุดสูงสุดแล้วก็มีเหตุการณ์2เรื่องก็คือเรื่องที่เฟดออกมาประกาศเกี่ยวกับความการที่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวแล้วก็มองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลดมาตรการนี้นะครับเดิมเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าเขาจะทำไปทุกเดือนจนกว่าอัตราการว่างงานเนี่ยจะลดลงมาต่ำกว่า 6.5% นะครับจนกว่ามันจะต่ำกว่า 6.5%ขณะเดียวกันเขารู้ว่าการที่เพิ่มเม็ดเงินเนี่ยมันเท่ากับอะไรฮะเท่ากับทำให้เงินมันท่วมเวลาเงินเยอะโดยหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือมันก็คือเหมือนกับว่าค่าของมันก็จะเล็กลงนะครับเราก็จะเห็นครับค่าน้ำมันแพงขึ้นค่าทองคำในช่วงหนึ่งก็แพงขึ้นนะครับแต่ช่วงหลังทองคำก็เนื่องจากขึ้นไปเยอะก็กลายเป็นอ่อนตัวครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นอย่างนี้นะครับว่าตลาดหุ้นก็เลยยืนไม่ได้แล้วก็ลงมานี่กระทบตลาดเกิดใหม่แทบทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าเม็ดเงินเนี่ยที่เคยไหลเข้ามันก็เริ่มทยอยที่จะไหลออกครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอลงมาหนักๆเข้าเขาก็เริ่มออกมาสื่อว่าเอ๊ะที่บอกว่าจะลงเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ถึงกับแน่นอนว่าจะต้องลงด่วนนะเพราะเขาจะต้องคอยจับตามองว่าเศรษฐกิจจะต้องดีนะครับจนกระทั่งหลายคนเนี่ยเริ่มตั้งคำถามโดยเฉพาะในเมืองไทยก็ถามกันเยอะครับว่าเอ๊ะตกลงท่านประธานเฟดนี่เอาแน่นอนอะไรได้ไหมเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาหน่อยหนึ่งก็คือว่าในแต่ละครั้งที่เขาบอกว่าเขามีแนวโน้มที่จะลดลงเนี่ยเขาก็ฝากถ้อยคำเอาไว้เหมือนกันว่าเขาก็จะต้องจับตาดูต่อไปว่ากระทบแล้วเนี่ยทำแล้วมันจะมีผลกระทบรุนแรงหรือไม่เศรษฐกิจฟื้นจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องถือว่าเขาก็จะไม่ปรับลดแบบหลับหูหลับตานะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าเรามองนะครับเราจะเห็นว่าภาพย้อนหลังหลายปีหลังวิกฤตเนี่ยก็ได้ผลมาจาก QE นี่นะครับที่ทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวนะครับเพราะผมคิดว่าในภาพตรงนี้เนี่ยขณะนี้ในตลาดหุ้นที่จับตามองอยู่ก็จะจับตามองเรื่องนี้ว่าในอนาคตต่อไปนี้เนี่ย เรื่อง QE เนี่ยเดิมประกาศเอาไว้ว่าจะทำไปถึงแค่กลางปีพอกลางปีหน้าเป็นต้นไปกรกฎาเนี่ยก็น่าจะหยุดละหลายเดือนที่แล้วก็เริ่มส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้นะที่เขาจะเริ่มลดเช่นจาก 85,000 อาจจะเหลือ 60,000 อาจจะเหลือ 65,000 อะไรทํานองนี้นี่นะครับตั้งแต่ประมาณไตรมาส4แต่ท้ายที่สุดก็บอกว่าไม่ไหวแล้วอย่างเร็วก็จะเป็นต้นปีหน้าในขณะที่พอไปเป็นต้นปีหน้าก็ยังไม่แน่ใจอีกหรอกครับว่าจะต้องขยับไปอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือปัจจัยที่เราจะต้องจับตาดูต่อไปนะครับข้อมูลตรงนี้เราฟันธงวันนี้ไม่ได้นะครับผมก็เลยอยากที่จะเลยไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดทุนนิดนึงครับในจังหวะของ 1,650 จุดเนี่ยมีหลายคนก็มีความกังวลลุ้นกันอยู่ครับตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดหุ้นเดียวที่ใหญ่พอสมควรนะครับที่
หลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วเนี่ยเรายังไม่ผ่านไม่สร้างนิวไฮได้เลยนะครับจำได้ไหมครับว่าไฮเก่าเนี่ยเดือนไหนปีไหนไฮเก่าเนี่ยคือวันที่4มกราคมปี1994แต่ดัชนีตลาดหุ้นไทยอยู่จุดสูงสุดของสูงสุดเนี่ย 1,789 จุดนะครับพอมาถึง 1,650 จุดเนี่ยหลายๆคนก็ยังเกรงๆกันอยู่ว่าจะผ่าน 1,700 ไหมหลายคนเริ่มพูดนะครับว่ามีลุ้นทีเดียวว่าจะไปทำนิวไฮได้ 1,700 นะครับแต่มันโดนปัจจัยอื่นโดนซะก่อนแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เราได้เห็นภาพของตลาดทุนเนี่ยเทียบกับช่วง 1,700 ปี 94เนี่ยให้เห็นชัดว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรผมฟันธงว่ามันต่างกันเยอะนะครับดัชนีหุ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องจับตามองเพราะอะไรเพราะดัชนีหุ้นเนี่ยเป็น leading indicator สักครู่ผมบอกแล้วนะครับว่าความเป็น leading indicator เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันขยับขยื่นตามการคาดการไปข้างหน้าหรือที่เขาเรียกว่า anticipation นะครับงั้นถ้าเขาคาดว่ามันจะไม่ดีหุ้นจะลงไปรอไว้ก่อนถ้าเขาคาดว่ามันจะดีหุ้นจะขึ้นไปไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายๆครั้งเนี่ยดัชนีจะเป็นตัวนำดัชนีขึ้นไปดีเศรษฐกิจค่อยดีทีหลังนะครับแล้วก็ดัชนีไม่ค่อยดีก็เศรษฐกิจก็จะลงขณะเดียวกันเนี่ยอีกความหมายหนึ่งของความเป็น leading indicator เนี่ยมันมีผลจริงๆนะครับดัชนีหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนเล่นหุ้นแต่เวลาหุ้นตกเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกคืออะไรครับแม้กระทั่งคนไม่เล่นหุ้นยังรู้สึกว่ามันเซ็งๆนะครับไปถามคนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเอ๊ะทำไมวันนี้รู้สึกว่าจัดของไว้น้อยเขาบอกอ้าวพี่ไม่รู้เหรอหุ้นมันลงจะตายมันตลาดมันไม่ค่อยดีอ่ะดูแล้วเศรษฐกิจจะไม่ดีนะครับคือเขาเองเขายังดูเอาไว้เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วของพันนี้เนี่ยหลักการทางเศรษฐศาสตร์หลักการทางเศรษฐกิจเนี่ยหลายๆครั้งคือเชื่อแล้วจะเห็นไม่ใช่เห็นแล้วจะเชื่อถ้าเชื่อว่ามันดีมันก็จะดีได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ดีมันก็เลยจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขายก๋วยเตี๋ยวก็ทำถูกแล้วเขาก็เลยเตรียมของน้อยลงขายของน้อยลงเขาก็เลยมีกำลังซื้อน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นผลพวงกันไปผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเทียบกันนะฮะระหว่างดัชนีตอน 1,789 จุดตอนนั้นเนี่ย PE forward ของตลาดนี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ20เท่าคำว่า PE forward คือเอา P แล้วหารด้วย E ที่ไปข้างหน้านะครับทำไมต้องใช้ E ไปข้างหน้าเพราะเราซื้อหุ้นเนี่ยเราได้กำไรของปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเป็น PE ของปีข้างหน้า PE for 20เท่าผมมักจะชวนให้นักลงทุนเนี่ยเวลาเห็น PE ให้คำนวณส่วนกับ PE PE 20แปลว่ากำไรบาทหนึ่งเราจ่าย20บาทถ้าเราคิดส่วนกลับคือ1ส่วน20แปลว่าเราจ่ายไป20บาทเราได้ผลตอบแทนมาบาทนึงคือกำไรส่วนหนึ่งเป็นปันผลส่วนหนึ่งที่เก็บไว้ก็ของเราอยู่ดีนะครับ1ส่วน20นี่คือกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือ 5% วันนั้นเนี่ยผลตอบแทนจากตลาดหุ้นประมาณ 5% ฝากธนาคารได้เท่าไหร่ครับ 10% วันนี้ PE ตลาดเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนจะลงมา 2-3 วันนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 12.5 เท่า 12.5 เท่าเนี่ยส่วนกลับคือกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ 8% เพราะฉะนั้นผลตอบแทนจากตลาดหุ้นเนี่ย 8% สูงกว่ายุคนั้นนะ 5% เองแต่ขณะที่ท่านฝากธนาคารช่วงนี้ได้เท่าไหร่ครับอย่างมากก็ 2-3% เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพที่ว่าตอนนั้นมันยืนอยู่ได้อย่างไรเนี่ยมันยังเป็นความมหัศจรรย์อยู่เลยนะครับแต่วันนี้ไม่มีอาการนั้นครับวันนี้ตลาดหุ้นอยู่ในระดับที่ยังสมเหตุสมผลนะครับไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวจากปัจจัยของการผลการดำเนินงานของบริษัทในประเทศไทยประการที่2ก็คือว่าหลายคนอาจจะพวกเราอยู่วงการธนาคารกันเยอะนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเรื่องของปัญหาลูกโป่งแตกคืออะไรปัญหาลูกโป่งแตกก็คือว่ากู้เกินตัวใช้จ่ายเกินตัวเก่งกำไรเกินตัวผมคิดว่าบทเรียนนี้คนไทยรู้ดีผมก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าในช่วงหลังนี้ทุกคนระมัดระวังครับถ้าเรามองเรื่องของตลาดหุ้นนะครับเงินปล่อยกู้ซื้อหุ้นเป็นเงินที่ผมมองว่าเป็นตัววัดระดับลูกโป่งในช่วงปี94ถึง96 97เนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยมาร์จิ้นโลนหรือเงินปล่อยกู้เนี่ยอยู่สูงถึงประมาณสัก120,000 ล้านบาทได้วันนี้เท่าไหร่สักไหมครับ
วันนี้สูงสุดเนี่ย 50,000 ผมทราบดีเพราะผมปล่อยสินเชื่อมากที่สุดในระบบนะผมปล่อยอยู่ 20% ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าโอ้โหมันผิดกันเยอะเราเงินปล่อยสินเชื่อในหุ้นเนี่ยเล็กลงประมาณครึ่งหนึ่งแต่ขนาดตลาดหุ้นช่วงปี94ที่สูงๆเนี่ยนะครับอยู่แค่ 3.5 ล้านล้านบาทวันนี้ช่วงสูงๆเนี่ยตลาดหุ้นอยู่ที่14ล้านล้านบาทตลาดเนี่ยใหญ่ขึ้นประมาณเป็น4เท่าแต่ว่ามาร์จิ้นโลนมันเล็กลงเหลือแค่สักครึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆผมก็ได้มีโอกาสการเรียนท่านผู้ว่าหลายครั้งว่าขนาดเนี้ยปล่อยสินเชื่อในวงการหุ้นเนี่ยไม่ได้มีสัญญาณน่ากลัวอะไรนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าระยะหลังเนี่ยในวงการเนี่ยเราคุมความเสี่ยงดีนะครับ เรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอะไรกันเนี่ยนะครับโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผลก็คือขนาดนี้หลังจากปี08เนี่ยความเสี่ยงไม่ค่อยมีนะปี08เนี่ยอาการลูกโป่งแตกเนี่ยเกิดขึ้นอยู่จุดเดียวแต่มันก็น่ากลัวนะครับหุ้นตัวหนึ่งมูลค่าทั้งบริษัทเนี่ย 20,000 ล้านสามารถลดลงเหลือ200ล้านได้ใน8วันนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าหุ้นนี้มันค่อนข้างตกหนักรุนแรงถึงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจาก 20,000 ถึง200เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยมีมาตรการคุมความเสี่ยงที่ดีเนี่ยเราไม่เสียหายเลยปีนั้นเนี่ยโบรกเกอร์ที่เสียหายเนี่ยเสียหายเป็นพันล้านแปลว่าลูกค้าก็ขาดทุนเป็นพันล้านนะครับนี่คืออาการที่เป็นตัวอย่างลูกโป่งแตกเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าสภาพของตลาดทุนสภาพของลูกโป่งเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่ากลัวขณะนี้ผมคิดว่าปัจจัยที่สำคัญที่คนจะต้องติดตามก็คงเป็นเรื่องของปัจจัยทางการเมืองนะครับซึ่งปัจจัยทางการเมืองนี้ผมก็คิดว่าผมนี่อยู่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยนะครับพอเริ่มเห็นสัญญาณว่าจะมีชุมนุมแล้วก็เริ่มมีขบวนคนขนกันเข้ามานะครับตอนนี้ก็หลายคนนอนหลับก็เริ่มฝันถึงวันเก่าๆนะครับซึ่งมันเป็นฝันร้ายนะครับแต่ผมก็ยังมองโลกในแง่ดีนะครับเราก็คิดว่าเราน่าจะมีแง่ดีหลายเรื่องครับเพราะว่าท่านนายกก็เพิ่งชวนท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ไปคุยกันนะครับผมก็คิดว่าท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ก็คงได้ทำงานสมตำแหน่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้อาจจะเรียกว่าบอกว่าถ้าตกใจอย่าวิ่งไปหาของซอกๆนะให้วิ่งไปหากระเป๋านะครับวันนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วผมคิดว่าท่านก็คงจะช่วยดูเรื่องของการค้าอย่างดีนะครับเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยช่วงเดือนธันวาเดือนพฤศจิกเนี่ยจะเป็นเดือนที่นักท่องเที่ยวมาเยอะมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็เป็นบทบาทของท่านนะครับที่จะทำให้การค้าตรงนี้ดีเพราะฉะนั้นท่านคงเข้าไปคุยกันเรื่องพวกนี้ครับว่าอย่าให้มันวุ่นวายแถวเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมคิดว่าจะต้องทำให้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวแล้วก็มองหวังว่าอย่างนั้นนะครับหวังว่าจะไม่เกิดอารมณ์ว่าถ้าจะให้ร้านโชว์สวยขายของได้ดีต้องเผาศูนย์ให้ก่อนหวังว่าจะไม่มีอาการประเภทนั้นนะครับณขณะนี้ผมก็เชื่อว่าถ้าเผื่อว่าทางรัฐบาลก็เรียกว่ามองสถานการณ์แล้วก็ดูแลเรื่องเศรษฐกิจไปด้วยเนี่ยผมก็ยังหวังว่าสถานการณ์การแสดงออกในการเมืองนั้นจะไม่นำไปสู่ความรุนแรงนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเนี่ยก็บ้านเมืองก็ยังไปได้นะครับก็จริงๆแล้วสรุปมองตลาดหุ้นแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังนี้ครับว่าศัตรูตัวฉกาจที่สุดของตลาดหุ้นเนี่ยคือความไม่แน่นอนนะครับจริงๆแล้วปัญหาตั้งแต่สถานการณ์นายวันวันสึนามิตากใบกือเซหรือว่าเรื่องของปฏิวัติสนามบินเรื่องของเผาเซ็นทรัลโรเรื่องของชุมนุมเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าสิ่งที่กระทบต่อตลาดหุ้นที่หนักที่สุดเนี่ยคือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านตรงนี้เป็นเมื่อไหร่ที่อยู่จังหวะที่เรารู้สึกว่าภาพข้างหน้ามันมองอะไรไม่ค่อยเห็นช่วงนั้นน่ะตลาดหุ้นจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเพื่อเริ่มเห็นแล้วว่ามันจะเริ่มคลี่คลายได้เนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นสัญญาณที่ดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนรัฐบาลเนี่ยได้รณรงค์ให้คนไทยออมแล้วก็รู้จักลงทุนนะครับเช่นกองทุน LTF RMF ก็อาจจะกลัวว่านักลงทุนหรือประชาชนอาจจะรู้สึกว่าตลาดหุ้นมันแพงไปหน่อยนะครับก็รู้สึกว่าได้ทำมาตรการที่ดีแล้วนะครับขณะนี้กับกองทุนต่างๆดัชนีต่างๆก็ตกลงมาก็ติดป้ายบิ๊กเซลนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่ลงทุนก็ลงทุนได้นะครับขอบคุณครับคุณมนตรีครับเมื่อกี้พอมองตัวเราตลาดเงินตลาดทุนท่านได้แตะสำคัญสองประการนะครับคือ
อเมริกาเขาก็ทำจีบีของเขาดูแลประเทศเขาสุดท้ายเงินมันเข้ามาขับเราสร้างความไม่แน่นอนแต่หลายอย่างตลาดทุนตลาดหุ้นก็จะกลัวที่สุดคือความไม่แน่นอนปุ๊บจึงสวัสดีแต่ข้อสบายใจของเราคือสภาวะของตลาดหุ้นเรายังสมเหตุสมผลอยู่ชอบคำนี้นะครับเพราะนั้นสภาวะตรงนี้น่าจะโอเคถึงจุดนี้เรากำลังจะเข้าสู่การเสวนาในช่วงที่สองนะครับเมื่อกี้เราเห็นภาพโลกมองมาที่ประเทศไทยมองเห็นภาพของตัวตนเราในภาพกว้างกำลังจะเจาะลึกลงไปละเอียดขึ้นครับในช่วงนี้ถ้าเกิดท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะเขียนถามมาเจ้าหน้าที่ธนาคารในประเทศไทยยินดีพร้อมนะครับจะแจกกระดาษให้คนจะมีอยู่แล้วเขียนถามขึ้นมาได้เลยในช่วงนี้ต่อไปจะเป็นคำถามที่เจาะลงไปนะครับเดี๋ยวจะเชิญเรียนถามทั้ง3ท่านนะครับคำถามแรกผมจะคุยในเชิงของเศรษฐกิจภาคใต้เราภาคใต้เราคงเดินโดยสินค้าคอมโมดิตี้โภคภัณฑ์ก็คือสินค้ายางพาราปาล์มพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกนี้มันมีการซื้อขายสัญญาล่วงหน้ากันนะครับกระทบต่อปัจจัยต่างๆจากทั้งโลกเข้ามาผมก็อยากจะเรียนถามครับทุกท่านความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยถ้ามาดูสินค้าคอมโมดิตี้โดยเฉพาะยางพาราจะมีแนวโน้มอย่างไรครับจะกระทบเศรษฐกิจของเรายังไงผมเรียนเชิญคุณมนตรีครับเชิญครับครับก็ในแง่ของตัวราคายางเนี่ยนะครับเท่าที่ผมได้ติดตามรบกวนไปสไลด์สุดท้ายโอเคแต่สไลด์นี้นะครับก็เท่าที่เราก็ได้ร่วมงานกับทางมาเลเซียนะครับทางเขาก็บอกว่าขณะนี้ดูเหมือนราคายางโดยภาพกว้างแล้วก็ยังเป็นสัญญาณที่ไม่ได้ดีนักนะครับจริงๆบางปัจจัยในตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างจะช่วยเหลือนะครับว่ามันน่าจะมีสัญญาณที่ดีอย่างเช่นเขาไปดูสต็อกที่เมืองจีนเนี่ยก็เห็นว่าระดับสต็อกเนี่ยมันได้ลดลงไปประมาณ 30% จากช่วงเดือนประมาณเมษายนนะครับมาในช่วงของเดือนตุลานะครับซึ่งตอนตุลาเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะมียอดสต็อกอยู่ประมาณ 220,000 ตันนั้นเขาก็จับสัญญาณได้ว่าเรื่องของการลดสต็อกลงไปเนี่ยมันก็น่าจะแปลว่ามันยังพอมีดีมานด์ที่ดีพอสมควรนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องจับตามองก็จะคล้ายๆกับที่ตะกี้ดร.พูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้าวนะครับเขาก็มามองว่ามาตรการของรัฐบาลคือเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองว่านอกจากเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนไปด้วยอุปสงค์อุปทานโดยปกติแล้วเราจะต้องเข้าใจว่ามันจะมีปัจจัยหนึ่งก็คือทิศทางนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับเขาก็เลยมองว่าก็จะต้องจับตามองทิศทางของนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าเกษตรพวกกระพันตรงนี้นะครับโดยที่เขามองว่าประเทศที่มีบทบาทก็คือไทยนะครับมาเลอินโดอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่มองเห็นก็คือว่าของโดยเฉพาะของไทยมากกว่านะครับของไทยเนี่ยก็ยังเข้าใจว่ามีข้อเรียกร้องอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจบอย่างไรดูเหมือนจบยังไม่ถึงกับถูกใจชาวสวนยางมากนะครับก็คือยังมีข้อเรียกร้องอยากจะเห็นราคายางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อกิโลนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็นระดับที่ทำให้เขาก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของความไม่แน่นอนที่จะต้องจับตาว่าจะปรับตัวไปอย่างไรนะครับสิ่งที่เขามองก็คือว่าโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขามองคล้ายกันก็คือว่าถ้าปล่อยไปตามกลไกตลาดไอ้เรื่องของการเก็บสต็อกเนี่ยมันก็จะไม่มีภาพอะไรที่เป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเรามาดูภาพนะครับในแง่ของยางเนี่ยก็จะตัดกับข้าวพอสมควรนะครับภาพที่เห็นตรงนี้เนี่ยสีฟ้าคือดีมานด์สีแดงคือซัพพลายนะครับก็จะเห็นว่าซัพพลายเนี่ยมันยังดูสูงกว่าดีมานด์อยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าแท่งสีเขียวที่คำนวณไว้ข้างล่างก็คือปริมาณซัพพลายส่วนเกินนะครับขณะนี้ก็ต้องถือได้ว่าเขามองว่าซัพพลายส่วนเกินเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 0.5 นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นระดับที่ทำให้เขายังมีความกังวลใจว่าถ้ามันยังไม่เป็นไปตามกลไกตลาดสมบูรณ์เนี่ยส่วนนี้ก็ยังค้างอยู่แล้วพอค้างอยู่เนี่ยคนก็จะกลัวว่าสักวันหนึ่งก็จะออกมาขายเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่มีของค้างอยู่แล้วก็คาดว่าจะต้องออกมาขายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้นักลงทุนเขาก็มองว่าราคายางก็คงไปยาวนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มคล้ายๆกันด้วยมั้งครับเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะครับที่ทำให้ดูทิศทางแล้วที่ตะกี้ดร.ได้พูดถึงว่ามันก็คงไปยากนะครับโดยเฉพาะถ้าไปประเมินเกี่ยวกับเรื่องส่งออกเรื่องของตัวกราฟส่งออกสักครู่ที่เห็นเนี่ยส่งออกเราลดลงผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เพราะเราส่งออกข้าวลดลงนำเข้าเราดูเหมือนเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็
ติดตามอยู่เหมือนกันว่ารู้สึกว่าทางกัมพูชาเขาก็ภาคภูมิใจมากนะครับว่าประเทศที่รับข้าวส่งออกของกัมพูชาสูงสุดเนี่ยคือมาประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังงงๆอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปริมาณข้าวตรงนี้ก็อาจจะมีผลกระทบที่ทำให้เรื่องของราคาส่งออกข้าวในตลาดโลกเนี่ยก็ยังขยับยากก็ยังน่าจะอาการหนักกว่ายางพอสมควรเพราะว่ายางในขณะนี้ก็ถือได้ว่าก็มีสิ่งที่เป็นซัพพลายเสริมเกินอยู่พอสมควรครับดร.กรีดาครับเห็นไงครับจริงครับค่ะจริงจริงแล้วก็อยากจะเสริมคุณมนตรีด้วยข้อมูลที่เมื่อกี้ให้ท่านดูเกี่ยวกับราคานะคะสินค้าโภคภัณฑ์นะคะว่าอย่างที่ทางธนาคารต้องประมาณการเนี่ยก็คือว่าในปีนี้เนี่ยราคายางเนี่ยในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ290นะคะเหรียญต่อเซนนะโทษค่ะ290เซนต่อกิโลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่มันจะเรียนว่าดูเหมือนว่าสต็อกเนี่ยมันจะลดลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยราคายางก็ที่เขาประมาณการไว้นะคะน่าจะดีกว่าปีนี้นะคะเขาประมาณการไว้ประมาณ305นะคะเซนต่อกิโลเนี่ยแต่ว่ามันก็จะเราก็จะฟื้นตัวขึ้นไปอีกนะคะเป็น310เพราะว่าทิศทางของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยดูว่าดีมานด์ของยางเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปนะคะแต่ว่าพออยู่ที่สักประมาณ310แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เพิ่มจากนั้นแล้วนะคะเพราะว่าจากการประมาณการก็คือเศรษฐกิจโลกก็น่าจะฟื้นตัวนะคะในระดับที่ค่อนข้างจะมั่นคงแล้วนะคะในตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณได้แค่310 309 308นะคะแล้วก็มาปี2020เนี่ยก็เหลือ305แต่ว่าทางยังไงก็ต้องขอเรียนว่าการประมาณการเนี่ยก็อยู่ที่ข้อมูลที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อมากนะคะ2020เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นยังไม่รู้ตอนนั้นถ้าให้ดูก็อาจจะสักแค่ปีหรือ2ปีข้างหน้าค่ะครับเชิญเลยครับดร.ไปจรงครับครับก็จริงๆพูดไปหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรนะครับขอเสริมสั้นๆนะครับใน2ประเด็นก็ในตัวราคาเศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจริงๆมันประเทศไทยนี่มี2ภาคที่เป็นเศรษฐกิจที่พึ่งต่างประเทศมากที่สุดนะภาคแรกเนี่ยคือภาคตะวันออกนะเพราะว่ามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีอีสเทิร์นซีบอร์ดมีอะไรอยู่ตรงนั้นแหละนะครับแต่ว่าแล้วก็ภาคที่2คือภาคใต้ข้อแตกต่างระหว่าง2ภาคก็คือว่าภาคตะวันออกเนี่ยพึ่งส่งออกแต่รายได้และการใช้จ่ายของคนภาคตะวันออกเนี่ยไม่ได้อยู่กับรายได้ส่งออกนะเพราะว่ารายได้ส่งออกส่วนใหญ่ที่ส่งออกได้เนี่ยก็จะเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับมาลงทุนตัวเนี้ยรายได้ส่วนใหญ่ก็ส่งกลับถ้าไม่ส่งกลับบริษัทแม่ในกรุงเทพก็ส่งกลับบริษัทแม่ในประเทศนะเพราะฉะนั้นรายได้ที่จะได้ในภาคส่งออกที่อยู่ในภาคตะวันออกก็จะเป็นค่าจ้างที่จะได้นะครับในที่โรงงานไม่ปิดโรงงานไม่เจ๊งเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะค่อนข้างนิ่งของมันภาคที่เชื่อมนะครับที่เรียกว่าเศรษฐกิจต่างประเทศเนี่ยเชื่อมไปถึงเศรษฐกิจของผู้บริโภคภายในภาคจริงๆคือภาคใต้นะภาคใต้เนี่ยเป็นภาคที่เรียกว่า core competency หรือใจกลางของธุรกิจภาคใต้เนี่ยพึ่งกับเศรษฐกิจต่างประเทศหมดเลยราคายางราคาปาล์มกุ้งท่องเที่ยวนะครับเนี่ยครอบคลุมเกือบหมดแล้วของเศรษฐกิจใหญ่ๆของภาคใต้นอกนั้นก็จะเป็นซื้อมาขายไปอย่างหาดใหญ่เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราพึ่งการท่องเที่ยวไม่มีการท่องเที่ยวเนี่ยตลาดหาดใหญ่ก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับภูเก็ตก็เช่นกันจังหวัดภูเก็ตที่เจริญในทุกวันเนี่ยก็เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มาลงต้องขยายสนามบินเข้าเฟส2เข้าเฟส3ก็เป็นเพราะนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นภาคใต้เป็นภาคที่พึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นต้องเป็นก็เลยเป็นภาคที่ให้ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจต่างประเทศเป็นหลักกลับมาเรื่องของยางพาราเนี่ยหลักๆมีอยู่2ประเด็นนะครับที่ทำให้แนวโน้มของราคายางเรียกว่าไม่ค่อยดีในปีนี้แล้วพอมองไปปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นบวกมากขึ้นนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็ยังมีคำถามอยู่เอ๊ะมันจะกลับไปสูงเหมือนเมื่อปี2011ได้ไหมนะครับเมื่อ2553 2554ช่วงนั้นที่มันสูงมากเลยนะคำถามนี้ยากจริงๆเพราะ2ปัจจัยหลักเนี่ย1คือเศรษฐกิจจีนแล้วก็2คือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับยางในโลกมี2อย่างยางสังเคราะห์กับยางธรรมชาติใช้ทดแทนกันได้นะครับใช้ทดแทนก็ได้ไม่ทุกอย่างไม่ 100% แต่ก็ได้ในระดับที่สูงในหลายๆสินค้านะครับแล้วก็เรื่องของยางสังเคราะห์ที่เป็นผลผลิตมาจากการกลั่นน้ำมันเนี่ยนะตอนหลังก็มีการพัฒนาวิจัยให้มาใช้ทดแทนยางพาราได้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในส่วนแรกของเศรษฐกิจผมว่าเราคุยไปแล้วค่อนข้างชัด
นะปีหน้าของเศรษฐกิจจีนน่าจะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นปัจจัยบวกของยางในปีหน้าและในปีถัดไปนะครับเท่าที่เราคุยมาเนี่ยถ้าจะสรุปเศรษฐกิจไทยง่ายๆนะครับระยะสั้นเสี่ยงนะครับคือระยะสั้นเนี่ยยังชะลออยู่แต่ระยะยาวเนี่ยจะดีนะจะดีขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจจีนคล้ายๆกันนะถ้ามอง5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยอย่างที่ดร.กฤษดาบอกไว้เมื่อครู่นี้นะครับเขาจะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่มากและความต้องการใช้ยางของเขาจะสูงแต่ส่วนที่เป็นปัจจัยยังกดทับของราคายางอยู่ก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเพราะว่าเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยปัจจุบันนี้กำลังมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างมากนะครับการกระเทาะเอาแก๊สและน้ำมันออกมาจากชั้นหินดานเนี่ยที่เขาเรียกเชลแก๊สแล้วก็เชลออยล์เนี่ยนะครับอัดน้ำลงไปให้หินแตกแล้วก็สูบขึ้นมาของอเมริกาถึงแม้มันจะมีข้อกังขามากมายนะครับคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันจะดีต่อธรรมชาติหรือเปล่าแต่ตัวนี้มันทำให้เปิดเรื่องของน้ำมันสำรองแล้วก็ตัวทรัพยากรน้ำมันที่ซ่อนอยู่ในชั้นหินดานมากขึ้นทำให้ทิศทางของราคาน้ำมันเนี่ยที่จะทะยานพุ่งขึ้นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันยากมากขึ้นนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยผู้นำเข้าน้ำมันอันดับหนึ่งของโลกเป็นสหรัฐอเมริกานะตัวนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีใหม่มันค่อยๆจะเปลี่ยนไปนะแล้วถ้าเกิดเขามองภายใน15ไม่เกิน20ปีอเมริกาจะเปลี่ยนจากผู้นำเข้ากลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับสินค้าโภคภัณฑ์อุปสงค์อุปทานครับนะถ้าเกิดผู้ที่เคยเป็นอุปสงค์ใหญ่เปลี่ยนมาเป็นฝั่งผู้เป็นอุปทานใหญ่ราคาน้ำมันก็จะวิ่งขึ้นค่อนข้างยากนะแล้วพอราคาน้ำมันไม่ค่อยวิ่งขึ้นแล้วเนี่ยการที่ราคายางจะไปวิ่งขึ้นอย่างร้อนแรงอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็จะยากขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าความต้องการใช้ยางเนี่ยในอนาคตมันเยอะขึ้นอยู่แล้วนะมันเยอะขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปัจจัยทางด้านราคาในตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเรียกว่าทิศทางยังไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะข้อดีก็คือว่าของเราเนี่ยแทบจะเป็นโมโนโพลีเลยเป็นผู้ผลิตยางที่ใหญ่มากนะครับของโลกเป็นผู้ส่งออกยางอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะก็จะมีอินโดนีเซียที่ผลิตได้มากแล้วก็ส่งออกได้มากเหมือนกันนะครับมาเลเซียเขาผลิตแล้วก็จริงเขานำเข้ายางจากเราทุกท่านก็คงทราบดีในตรงนี้นะในก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมยางเนี่ยผมว่าทุกคนเห็นเหมือนกันนะผมไปประชุมคณะกรรมการสินค้าเกษตรหรือไปประชุมที่ไหนเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเนี่ยพอพูดถึงยางพาราทุกคนเห็นเหมือนกันว่าประเทศเราต้องมีการเพิ่ม value add ของยางมากขึ้นนะครับเราต้องปัจจุบันเรายังเน้นส่งยางดิบยางแผ่นยางแท่งน้ำยางข้นออกอยู่ซึ่งตัวนี้หลักๆเราก็ต้องพึ่งกับตลาดโลกแหละครับแม้แต่ราคายางในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะมีตลาดสงขลาตลาดสุราษฎร์นะครับเริ่มต้นตลาดมาคนที่เข้าไปเคาะราคาตลาดก็ดูตลาดมาเลย์กับญี่ปุ่นว่ายังไงนะทั้งที่มาเลย์กับญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ผู้ผลิตใหญ่ของโลกแล้วส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราพึ่งเขาหายใจในการเอาไปผลิตเพราะยางเนี่ยไม่ใช่สินค้าเกษตรที่เอาไปบริโภคมันต้องเอาไปมีกระบวนการผลิตต่อเพื่อเอาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมตราบใดที่เรายังผลิตเรื่องของอุตสาหกรรมปลายน้ำของยางได้ไม่เต็มที่นะครับเรื่องของปัจจัยยางเนี่ยมันก็จะสร้างความลำบากให้กับพี่น้องชาวสวนยางมากกว่าที่มันควรจะเป็นนะผมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ผมเชื่อจริงว่าเมืองไทยมีศักยภาพที่ไปได้ไกลกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าก็เป็นตัวที่สุดท้ายผมว่าส่วนหนึ่งภาครัฐจะต้องจริงจังกับการที่จะบอกว่าเราจะยกระดับอุตสาหกรรมยางเนี่ยมาดูกันซิว่าจะต้องการอะไรบ้างแล้วก็นั่งจับข่าวคุยกับทางผู้ประกอบการจริงๆเพราะคนพร้อมมันมีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ร่วมจับมือกันเดินเท่านั้นเองนะขอบคุณครับเมื่อกี้เราเห็นมุมมองทางด้านสินค้าโภคภัณฑ์นะครับจากสามท่านชัดเจนอยู่ในตัวมันจะมีคำศัพท์คำหนึ่งมักจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเมกะเทรนด์สิ่งเหล่านี้ก็คือแนวโน้มของโลกมันจะออกไปในเชิงที่ว่าเข้าสู่สังคมของชนชราบ้านเรานะครับมีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกว้างไกลมีประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ emerging countries เกิดขึ้นมามากมายมีการรวมตัวของกลุ่มในภูมิภาคเราก็คือ AEC นะครับหรือ CELMV เหล่านี้เป็นต้นนะครับผมก็อยากจะเรียนถามว่ามีผลกระทบอย่างไรกับตัวเราบ้างครับมีความท้าทายอะไรไหมมีโอกาสมีอะไรขึ้นมาไหมขอเรียนทางคุณเบญจรงค์ก่อนครับเชิญครับครับก็จริงๆในตัวเมกะเทรนด์เนี่ยนะครับของเมืองไทยจากนี้ไปมองสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยมีเยอะเลยนะครับแต่ถ้ามองสัก5ปีข้างหน้าจะไม่ถึงสังคมผู้สูงอายุนะครับสังคมผู้สูงอายุของเราเนี่ยใช้เวลาประมาณ10ปีนะครับที่จะเข้าและเป็นภาระจริงๆแต่น่าเป็นห่วงนะครับสังคมผู้สูงอายุเนี่ยผมขอฝากไว้สั้นๆแล้วกันว่าตอนนี้ของเมืองไทยเนี่ยเรากำลังแก่ลงอย่างประเทศที่รวยแล้วแต่เรามีรายได้อย่างคนจนเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่ลำบากมากนะครับเราจะแก่แล้วเราจะจน
ซึ่งพอแก่และจนแล้วเนี่ยโอ้โหมีปัญหาจริงนึกถึงม็อบอีก20ปีข้างหน้าที่มีแต่คนแก่มานั่งประท้วงเนี่ยนอกจากเป็นม็อบที่ดูไม่รุนแรงและเป็นม็อบที่น่าสงสารมากนะครับน่าจะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่มีเรื่องของการวางรากฐานสวัสดิการและเรื่องของการออมเพื่ออนาคตวัยเกษียณอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นปัญหาเรียกว่าปัญหาโครงสร้างที่ใหญ่มากเพียงแต่ว่ามันเป็นปัญหาโครงสร้างที่มาช้าๆนะครับก็เลยเหมือนว่าหลายๆฝ่ายผมว่ายังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรครับแต่ทีนี้มามองในตัวเมกะเทรนด์นะครับผมอยากจะให้มองในเมกะเทรนด์ที่อาจจะพูดแล้วก็เป็นเสียงมามองที่ใกล้ตัวเราก่อนนะครับในตัวเมกะเทรนด์ที่อยากจะให้มองเนี่ยในช่วงนี้นะครับขอสไลด์ขึ้นด้วยครับจริงสไลด์ไม่ได้บอกอะไรมากครับแค่จะบอกเรื่องของอย่างแรกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคนอยู่สงขลาเนี่ยผมว่าทราบหมดทุกคนแล้วว่าจริงๆประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เรื่องเป็นการค้าเนี่ยมาได้3ปีแล้วไม่ต้องรอ2015ไม่ต้องรอ2558ปัจจุบันภาษีการค้าระหว่างประเทศอาเซียนอยู่ในระดับที่เรียกว่า0นะครับจะมีอยู่บ้างก็ในประเทศ CLMV นะครับ CLMV คืออะไรกัมพูชาคือลาวคือพม่าคือเวียดนามแต่ 85% ของหมดสินค้าเนี่ยภาษีก็เป็น0แล้วนะครับแม้กระทั่งใน CLMV ก็ตามนะหรือไม่เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับแล้วภาษีที่เหลืออยู่ก็ประมาณ 5% 10% ไม่สูงเลยสำหรับการค้าต่างประเทศที่มีต้นทุน 5% 10% เพราะฉะนั้นเรื่องของการค้าอาเซียนเนี่ยนะครับจะเป็นหัวใจสำคัญสำหรับประเทศไทยอย่างมากนะที่บอกส่งออกไทยปีนี้เนี่ยขยายตัวได้ 2% เมื่อกี้ผมพูดเมื่อครู่หนึ่งนะจริงๆผมพูดว่าคงไม่ถึง 2% แต่เอาให้ใช้ว่า 2% แล้วกันเผื่อมันเร่งขึ้นใน2เดือนสุดท้ายยากนะแต่ว่าเอาเป็นว่าได้ 2% แล้วกันนะครับตัวที่ทำให้การส่งออกปีนี้ยังเป็นบวกอยู่หลักๆคือการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าลาวกัมพูชานะการค้าในประเทศอาเซียนอื่นๆนะที่เราเรียกว่าอาเซียน5จะมีมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนก็ยังขยายตัวได้ดีอยู่นะครับเอาง่ายๆก็คือ CLMV นะครับประเทศที่ผมบอกอาเซียนใหม่4ประเทศเนี่ยส่งออกปีนี้ขยายตัวได้ประมาณ 10% นะจริงๆประมาณ 9%ในขณะที่การค้าในอาเซียน5เนี่ยขยายตัวได้ประมาณ 5% จะเห็นได้ว่าทั้ง2อันเนี่ยขยายตัวสูงกว่าการส่งออกรวมมากๆขยายตัวได้มากขนาดนี้ส่งออกรวมเราอยู่ที่ 2% ดูสิครับว่าตลาดอื่นห่วยอย่างนั้นไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนกันโครงสร้างการค้าของเราในอนาคตปัจจุบันนะครับหลายๆท่านอาจจะคุยกับว่าเอ๊ะว่าการค้าไทยมันพึ่งยุโรปพึ่งอเมริกาพึ่งอะไรเยอะไม่ใช่หรอเดี๋ยวนี้มันน้อยมากแล้วครับการค้ากับ CLMV ผมกลับมาอาเซียน4อีกครั้งหนึ่งการค้าใน CLMV ในปัจจุบันนี้นะครับสัดส่วนเท่ากับการค้าในกลุ่มสัดส่วนจริงๆมากกว่าการค้าในกลุ่มยูโรโซนด้วยซ้ำไปคือไทยส่งออกไปยูโรโซนเนี่ยกลุ่มประเทศที่ใช้ยูโรโซนที่มีเยอรมนีฝรั่งเศสสเปนอิตาลีเนี่ยปัจจุบันประมาณ 8% ส่งออกไป CLMV เนี่ย 9% เพราะฉะนั้นความสำคัญนี่เยอะมากและในอนาคตจะสูงกว่านี้อีกการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ปี2010นะครับการค้าเรื่องของภาษีมันเป็นศูนย์มาแล้วนะแต่หลังจากปี2015ไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะมีเรื่องของความสนใจในการลงทุนมากขึ้นการค้าชายแดนจะมากขึ้นนะครับการค้าทำไมการค้าชายแดนจะมากขึ้นเพราะว่าคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยจะกระตุ้นทางด้าน SME ให้มีการค้ามากขึ้นรายใหญ่ๆนะครับไปคุยอย่างสีตรังเนี่ยนะครับบอกเขา AC จะมาคุณค้าอาเซียนไหมหัวเราะตกเก้าอี้เลยก็ค้ามาเป็น10ปี20ปีแล้วนะแต่ถ้าเราSME เนี่ยไม่ใช่กำลังจะเปิดตลาดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป็นปัจจัยบวกนะครับไม่ใช่แค่ให้ธุรกิจในประเทศแต่ต่างประเทศที่สนใจมาลงทุนที่ทำไมอยู่ๆเนี่ยทั้งที่แรงงานเราขาดค่าแรงเราถูกค่าแรงเราสูงความสนใจในการลงทุนต่างชาติยังอยู่เพราะเขามองว่าการลงทุนในประเทศไทยมันจะทำให้เขาสามารถเข้าถึงการค้าในพม่าในลาวในเวียดนามและในกัมพูชาได้ประเทศพวกนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นประเทศเกิดใหม่นะเกิดใหม่จริงๆนะอย่างพม่าอย่างลาวอย่างกัมพูชาเนี่ยเพราะฉะนั้นอเมริกาจะชักดาบหนี้หรือว่ายุโรปจะไม่มีเงินชำระหนี้เศรษฐกิจพวกนี้ไม่ค่อยได้รับผลกระทบครับเขาขยายตัวได้ด้วยแรงขับเคลื่อนภายในประเทศเขาในอาเซียนยังมีอีกประเทศฟิลิปปินส์ยกตัวอย่างเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อในประเทศสูงนะจริงๆอินโดนีเซียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศช่วงนี้อินโดนีเซียเนี่ยมีประเด็นเรื่องเสถียรภาพเศรษฐกิจนิดหน่อยนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยเขามีแรงขับเคลื่อนในประเทศเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพออาเซียนเริ่มค้ากันเองมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็มีเกราะป้องกันเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกมากขึ้น
นะเพราะฉะนั้นแนวโน้มของการค้าของเมืองไทยเนี่ยนะครับเราจะหันมาพึ่งการค้ากันในอาเซียนมากขึ้นและแน่นอนการค้ากับจีนมากขึ้นด้วยนะตัวนี้เป็นตัวที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นในความเสี่ยงหรือการชะลอตัวระยะสั้นเนี่ยผมไม่อยากให้มันบทบังกับ potential ระยะยาวที่มันจะเกิดขึ้น5ปี10ปีข้างหน้าตัวนี้เป็นตัวที่หนีไม่ได้อย่างที่2คือการลงทุน2ล้านล้านของภาครัฐตัวนี้คนถามผมเยอะเลยนะครับว่าเอ๊ะตกลงมันไม่ดีหรือเปล่าการลงทุน2ล้านล้านของภาครัฐอันนี้ผมเรียนตามตรงว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นการลงทุนที่ดีควรจะทำนะเพราะการลงทุน2ล้านล้านเนี่ยผมในทีมได้ไปไล่ดูมาแล้วเรื่องของระดับโลจิสติกที่แต่ละประเทศมีนะพอมีถนนยังไงมีเรื่องของการขนส่งยังไงการลงทุน2ล้านล้านไม่ได้ทำให้เราเป็นผู้นำด้านการขนส่งในอาเซียนนะครับตัวนี้ทำให้เราตามเขาทันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันขาดไม่ได้นะครับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่การลงทุนเรื่องของทางหลวงนะครับการเปลี่ยนด่านสะเดาทุกท่านรู้ดีขับไปดูด่านสะเดาเหมือนค่ายกักกันนะไปดูแล้วมันอะไรอย่างกันแบบว่าเอาเป็นทางผ่านนักโทษอย่างเงี้ยทำไมมันดูน่ากลัวขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นตัวที่ต้องทำแล้วมันก็อยู่ใน2ล้านล้านนะครับจริงอยู่ใน2ล้านล้านมีเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับบางคนก็เถียงว่าไอ้ตัวนี้มันยังไม่มีประโยชน์เอาออกได้ไหมนะครับตัวนั้นผมก็เห็นด้วยว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ตัวรถไฟความเร็วสูงอาจจะยังไม่มีความจำเป็นซะทีเดียวนะสำหรับการเดินทางภายในประเทศไทยยังไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นรถไฟความเร็วสูงเรื่องของเบเนฟิตที่ได้เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่คุ้มกับต้นทุนที่ทำแต่ถ้าให้เลือกระหว่างเอา2ล้านล้านไหมกับไม่มีเลย2ล้านล้านผมอยากให้ประเทศทำ2ล้านล้านมากกว่านะการก่อสร้างของรถไฟความเร็วสูงมันก็หวังว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยเขาบอก7ปีก็ให้ทำสัก20ปีพอดีตอนนั้นคงจำเป็นพอดีนะเหมือนตัวสุวรรณภูมินะ40ปีพอมา40ปีก็จำเป็นพอดีนะเพราะฉะนั้นในตัวของเมกาโปรเจกต์ตัวนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะมันจะเปลี่ยนมากขึ้นเรื่อยๆเป็นที่น่าเสียดายจริงๆแล้วนะครับสำหรับเราชาวภาคใต้นะครับก็ในตัว2ล้านล้านจริงๆเงินที่ลงในภาคใต้ค่อนข้างน้อยนะประมาณ 10% เท่านั้นเองนะแต่ไม่เป็นไรนะก็อย่างที่ผมบอกมันมาดีกว่าไม่มานะมันมาดีกว่าไม่มาอย่างน้อยช่วยทำด่านสะเดาให้ดีขึ้นช่วยทำทางหลวงของเราให้ดีขึ้นเพราะภาคใต้ในยาวนะครับการขนเพราะฉะนั้นต้นทุนการขนส่งมันจะสูงโดยลักษณะของมันอยู่แล้วเนื่องจากยาวไม่ไปคุยกับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยไม่สามารถตั้ง distribution center ได้เลยตั้งไปก็มีประโยชน์เป็นที่พักสินค้าเฉยๆสุดท้ายก็ต้องขนวิ่งลงต่ออยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นเมกะเทรนด์อีกตัวหนึ่งนะแล้วก็อีกสุดท้ายเนี่ยเป็นเมกะเทรนด์ที่ผมใช้เวลาเยอะนะครับเดี๋ยวอันสุดท้ายแล้วกันนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องที่ต้องจับตาดูต่อเนี่ยคือดิจิตอลทีวีนะครับในตัวดิจิตอลทีวีเนี่ยหลายๆฝ่ายอาจจะสงสัยถือมองพูดภาคใต้ทำไมนะมันมีความสำคัญอะไรของดิจิตอลทีวีตัวนี้ผมมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสื่อสารนะครับเรื่องของการดูการสื่อสารที่มันมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ช่องมันมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมี Academy Fantasy มี The Voice ดูมากขึ้นนะตัวนี้ไม่ได้สำคัญมากที่สำคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยคือมันเปิดโอกาสให้แต่ละภูมิภาคมีช่องการสื่อสารของตัวเองที่มันชัดเจนขึ้นนะก่อนหน้านั้นเราก็จะมีเคเบิลท้องถิ่นมีอะไรเงี้ยที่แอบทำกันบ้างนะครับเคเบิลท้องถิ่นก็บางครั้งก็ตั้งกล้องถ่ายงานศพชาวบ้านตั้งห้องอะไรเงี้ยนะดูไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ทำให้เรียกว่าความสนใจมันไม่จำเป็นต้องดูทุกอย่างที่คนกรุงเทพดูนะตัวผมเองเนี่ยอยากจะเห็นการพัฒนาในแต่ละภูมิภาคที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับเทรนด์ตอนนี้มันกำลังมานะครับการขยายตัวของภาคอีสานของภาคเหนือของภาคใต้ตอนเนี้ยมันขยายตัวอยู่ในระดับที่สูงมากโดยไม่จำเป็นต้องถามว่าแล้วคนกรุงเทพอยากได้อะไรนะซึ่งเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างสำคัญเพราะฉะนั้นดิจิตอลทีวีเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ว่ากำลังซื้อและการพัฒนาในแต่ละภูมิภาคเนี่ยนะครับกำลังเป็นไปในทิศทางที่เป็นเอกเทศของตัวเองและเป็นไปในทิศทางที่ดีที่เราจะมีหัวเมืองเศรษฐกิจใหม่ๆที่มันแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น3เทรนด์ที่อยากจะเอามาแชร์กันครับครับก็คงต่อยสักนิดเดียวแล้วกันนะครับที่ฮิตที่สุดก็คงเป็นเรื่องของ CMV นะครับซึ่งตอนที่ทางMaybankประชุมกันเนี่ยพวกเราก็ยังไปยกมืออยู่เลยนะครับแล้วผมเองก็ได้สื่อเขาบอกว่า เรื่องของ CMV เนี่ยมันจะต่อจิ๊กซอไม่สนิทเลยถ้าไม่ได้เติมทีเข้าไปนะครับลองนึกภาพถึงว่าเขมรลาวเวียดนามแล้วกระโดดไปพม่าเลยนี่นะครับยังไงเนี่ยก็ต้องมีเมืองไทยเนี่ยเป็นจิ๊กซอที่อยู่ตรงนั้นไม่งั้นเนี่ยก็จะต่อกันไม่ติดสิ่งที่มองก็จะมองเป็นโอกาสทองของประเทศไทยทีเดียวครับ
แล้วก็ผมก็เรียนตรงนะครับว่าผมอยู่กับทางเมย์แบงค์เนี่ยก็ผมก็รายงานเขาว่าผมก็มีสภาพเป็นเหมือนนกสองหัวนะฮะคือถึงแม้ว่าเราทำงานอยู่กับทางธนาคารมาเลเซียแต่ว่าผมก็ยังเป็นคนไทยนะครับแต่สิ่งที่เรามองก็คือว่าถ้าเราต่อจิ๊กซอว์เป็น CRMBT แล้วนะครับเราก็ค่อนข้างเชื่อว่าถ้าเราได้ช่วยประเทศไทยนะครับให้ทำธุรกิจแล้วเอื้อมไปถึง CRMB เนี่ยก็น่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มขึ้นมาสิ่งที่เรามองก็คือเราก็มองว่าตรงนี้เป็นศักยภาพเป็นอย่างดีหลายๆคนที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยอาจจะมองเห็นว่า CRMB เนี่ยเป็นประเทศน่าสนใจเพราะว่าระดับรายได้เขายังต่ำกว่าคนไทยค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นกำลังซื้อที่เติบโตใหม่แล้วก็หลายประเทศเนี่ยเวลาผ่านจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าท่านอดีตผู้ว่าบางท่านจะพูดถึงคำว่าเติบโตได้เป็น10ปีนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วผมคิดว่าณขณะนี้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในทิศทางแบบนั้นว่าจะเติบโตได้อยู่มากทีนี้ถ้าเรามองเนี่ยผมก็อยากจะมองเทียบ CRMT นะครับคล้ายๆพัฒนาการของเมืองจีนตอนไปฟังเมืองจีนเขาขายเรื่องเมืองจีนเนี่ยเขาจะบอกเราว่าอย่ามองเมืองจีนเป็นแค่ประเทศเดียวอยากให้มองเมืองจีนเนี่ยเป็นเสมือนทวีปที่มีหลายๆประเทศนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็เติบโตแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็พูดอยู่เสมอว่าจีนเนี่ยมีรายได้ต่อหัวต่ำกว่าไทยจีนมีรายได้ต่ำกว่าไทยหรือค่าแรงถูกกว่าไทยตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าหลายๆผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มไม่พูดแล้วครับว่าที่เมืองจีนเนี่ยค่าแรงถูกกว่าประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในเมืองสำคัญเซี่ยงไฮ้อะไรเนี่ยตอนนี้ก็แซงเราไปค่อนข้างมากนะครับสิ่งที่พอมองเห็นก็คือว่าเรื่องรายได้ต่อหัวหรือ GDP per capita ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวที่ถ้าจะพูดให้เป็นเทอมที่ละเอียดเนี่ยนะครับผมมักจะวัดเป็นลักษณะของรายได้ของความสามารถของกำลังศักยภาพเขาไต่ขึ้นมาตามเราแล้วจนกระทั่งแซงเราเนี่ยสะท้อนว่าเศรษฐกิจเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันดีได้อย่างไรเป็นกลไกที่เดินต่อเนื่องได้อย่างไรก็เพราะว่ามันยังมีประเทศที่ถือหรือมณฑลที่ถือได้ว่าระดับพัฒนาการเนี่ยยังต่างกันนะครับขณะที่ทางขอบทะเลเนี่ยเรื่องของการค้าเรื่องของอะไรการเที่ยวหรืออะไรต่างๆนี่นะครับมันเจริญมากแต่ว่ามณฑลจีนที่อยู่ในพื้นที่ข้างในลึกๆเนี่ยก็ยังมีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นก็ยังมีพัฒนาการขั้นต่อไปที่จะทำให้สิ่งที่ใช้แรงงานถูกเนี่ยมันค่อยๆย้ายเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็แปลงตัวพื้นที่ที่เศรษฐกิจดีเนี่ยก็มาเป็นทางการค้าเป็นสินค้าการเงินอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยก็ถูกมองว่ามีศักยภาพตรงนี้ที่เดียวนะครับเวลามองจากมาเลเซียมาเนี่ยผมก็แอบได้ยินนะครับว่าเขาก็อิจฉาประเทศไทยว่าศักยภาพต่อไปของเมืองไทยเนี่ยตรงนี้จะค่อนข้างเยอะเวลาผมเจอนายนะฮะนายผมนี่ก็เคยเป็นสิงคโปร์คือกินเองนะครับแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นเมย์แบงก์กินเองนะครับนี่ก็ยังดีนะครับเพราะว่าตอนเป็นกินเองเนี่ยหลายคนฟังแล้วไม่เข้าใจนึกว่าเราเป็นร้านขายทองแต่ตอนหลังพอเมย์แบงก์มาอ๋อค่อยรู้ว่าเราเป็นลูกมาเลเซียนะเป็นลูกธนาคารอันดับหนึ่งที่นั่นนะครับตอนนั้นเนี่ยนายผมก็บอกว่าไอ้ก็อิจฉาอยู่นะประเทศยูเนี่ยมีตั้ง60กว่าล้านคนของไอ้เนี่ยมีแค่สี่ห้าล้านคนนะครับขนาดนี้เนี่ยของเราเองนอกจากศักยภาพของการขยายในประเทศไทยแล้วยังเอื้อมไปถึงเรื่องของพม่าลาวเขมรแล้วก็เวียดนามก็ดูจะเป็นทิศทางที่ไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาเรื่องโลจิสติกโครงการอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็จะช่วยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็คงจะต้องมีทิศทางที่มองทั้งมุมบวกและมุมลบนะครับมุมบวกก็คือโอกาสที่จะค้าขายเพิ่มเติมอย่างถ้าเรามองเนี่ยอย่างกลุ่ม CPO ที่เข้าไปซื้อแมคโครเนี่ยเขาก็บอกทิศทางของเขาแล้วว่าที่เขาซื้อแมคโครเนี่ยก็ดูเหมือนว่าในการขยายไปต่างประเทศเนี่ยณวันนี้อาจจะยังไม่พร้อมเสียเดียวที่ต้องไปเริ่มต้น 7-Eleven เสียเดียวแต่จุดที่อาจจะไปเริ่มต้นได้เร็วกว่าคือแมคโครนะครับแล้วแม้กระทั่งเป็นแมคโครเนี่ยก็ยังหาเมืองที่ไปลงไม่ง่ายนักเพราะว่ากำลังซื้อของคนเนี่ยยังไม่เคยพร้อมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ากิจการไทยเนี่ยค่อนข้างคึกคักกับกระแสนี้มากแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปนะครับมองในมุมลบจากประสบการณ์ที่ได้ยินจากเพื่อนก็คือเขาทำการ์เมนต์เขาทำเสื้อส่งออกก็เรียนได้ว่าเขาเห็นทิศทางนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มย้ายการผลิตจากของเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเขาย้ายไปที่อินโดนีเซียไปที่เวียดนามนะครับแล้วก็ไปที่กัมพูชาดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็
ก็คงเป็นอีกมุมหนึ่งที่จะเห็นทั้งมุมบวกและมุมลบแต่ถ้าเราเข้าใจสถานการณ์ว่าจะมีประเทศที่ตามหลังเรามาส่วนบวกก็คือเขาก็จะเติบโตเขาก็ต้องการสินค้าหลายๆอย่างที่เป็นพรีเมียมจากเรานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นฐานการผลิตที่ย้ายงานของเราไปคนของเราก็น่าจะมีศักยภาพที่จะไต่เต้าขึ้นไปก็คือไปเป็นผู้คุมงานไปเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปเป็นผู้ลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุกอย่างมันมีสองด้านนะครับถ้าเรามองสถานการณ์ทันเนี่ยผมก็คิดว่าเชื่อได้ว่า CMV เนี่ยจะเป็นเทรนด์ที่สำคัญที่จะกำหนดทิศทางอนาคตของเราต่อไปครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้เรียนไปในตอนที่พรีเซนต์เมื่อกี้นี้นะคะว่าเมกะเทรนด์เนี่ยของเราเนี่ยค่อนข้างจะดีก็คือเรามีเมกะโอกาสนะคะหลายๆอย่างเนื่องจากว่าเราเนี่ยอย่างที่เรียนนะคะอยู่ในภูมิภาคที่กำลังขยายตัวเร็วสุดในโลกแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปหลายๆปีนะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเมกะเทรนด์อันนี้นะคะพอเรามาดูในเรื่อง AEC เองเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่านะคะอย่างที่อาจารย์โจบอกว่ามันก็จะมีการสามารถขยายตลาดจากที่เรามีตอนนี้แค่60ล้านคนเป็น600ล้านคนนะคะในภูมิภาคอาเซียนได้การค้าขายเนี่ยก็น่าจะนะคะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแต่ที่สำคัญอีกอันนึงนะคะที่เป็นเมกะเทรนด์ในโลกด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีผลดีใน AEC ด้วยที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะคะก็คือการค้าขายด้านภาคบริการส่วนใหญ่คนจะพูดถึงเรื่องการค้าขายด้านสินค้านะคะจริงๆแล้วใน AEC เนี่ยมันจะมีอยู่หลายด้านนะคะด้านนึงเนี่ยก็คือเปิดเสรีด้านการค้าขายสินค้าอีกด้านนึงเนี่ยก็คือการเปิดเสรีด้านการลงทุนในธุรกิจบริการนะคะก็คือว่าธุรกิจบริการของไทยเนี่ยก็สามารถไปลงทุนในประเทศอาเซียนได้นะคะประเทศสมาชิกอาเซียนก็บริษัทของเขาก็สามารถมาลงทุนในธุรกิจบริการประเทศเราได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยทำไมถึงบอกว่าเป็นเมกะเทรนด์และเป็นโอกาสนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างปิดนะคะในการค้าขายด้านธุรกิจบริการนะคะเวลาพูดถึงบริการเนี่ยเราก็จะนึกถึงส่วนใหญ่คือการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยก็คือโรงแรมใช่ไหมคะหรือว่าธุรกิจมัคคุเทศก์อะไรพวกนี้ร้านอาหารพวกนี้เราทำได้ดีนะคะทำได้ดีแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาคบริการเนี่ยมันใหญ่กว่าแค่ท่องเที่ยวมากนักนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการทางโลจิสติกส์นะคะบริการทางสุขภาพบริการทางการศึกษาบริการแบงกิ้งเองนะคะเมย์แบงก์นะคะ TMB พวกนี้ก็เป็นบริการหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานะคะดูเทรนด์ของโลกตอนนี้เนี่ยพอดีไม่ได้เอากราฟนี้มาแต่ว่าเป็นกราฟที่น่าสนใจมากนะคะการค้าขายในโลกเนี่ยถ้าดูเทียบระหว่างการค้าขายสินค้ากับการค้าขายบริการเนี่ยในระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการค้าขายของบริการเนี่ยมีโกรทที่สูงกว่าการค้าขายของสินค้าเนี่ยหลายเท่าเลยนะคะประมาณ 3-4 เท่าเลยนะคะโอเคมันอาจจะเริ่มจากฐานที่เล็กกว่านะคะเพราะว่าบริษัทสินค้านี่มันจะค้าขายกันมานานในโลกแล้วก็ค้าขายมากกว่าบริการแต่ว่าถ้าดูเรื่องโกรทเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเทรนด์อันนึงเลยที่โลกเข้าไปแล้วนะคะทุกคนก็กระโดดเข้ามาในเวทีการค้าขายสินค้าเป็นบริการนะคะแต่ว่าประเทศไทยกับประเทศในอาเซียนเนี่ยเรายังค่อนข้างปิดนะคะเรากลัวการแข่งขันเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยมีการพัฒนาคุณภาพของบริการนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปเอ็กซ์พอร์ตเซอร์วิสหรือบริการในแข่งกับคนอื่นเนี่ยก็ยังยากอยู่แต่ในเมื่อใน AEC เนี่ยมันมีโอกาสแล้วนะคะที่บอกว่าเราอาจจะอนุญาตให้เพื่อนๆสมาชิกในอาเซียนเนี่ยมาลงทุนซึ่งกันและกันถือหุ้นได้ถึง 70% ในธุรกิจบริการอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นอันนึงนะคะให้เราค่อยๆเปิดแล้วค่อยๆพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านบริการเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ตกเทรนด์ของโลกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็จะได้มีประโยชน์กับประเทศเราด้วยเพราะถ้าเรานึกไปในอดีตได้ประเทศเรานี่ก็โตขึ้นมาได้เนี่ยด้วยการเอ็กซ์พอร์ตสินค้าใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยสินค้าเนี่ยเราก็ไปถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเทรนด์มันคือการค้าขายด้านบริการแล้วเราก็อาจจะใช้ตัวนี้เป็นเครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราได้ต่อไปค่ะคำถามจากฟลอร์นี่ก็ได้รวบรวมแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการตอบให้นะครับแล้วก็อันดับต่อไปจะมีการถามคำถามจากท่านวิทยากรทั้ง3ท่านสัก2คำถามท่านคุณจะตอบกันคนละนาทีสั้นๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูคำถามคำตอบจากฟลอร์ขึ้นมาคำถามต่อไปของผมก็คือตอนนี้มีคำว่ากับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางมาเลเซียเขาวิ่งไปสู่วิสัยทัศน์ปี2020ครับเขาจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วของไทยเราจะมีทางออกไปทางไหนไหมครับเชิญครับเป็นเชิญคุณกิติดาก่อนนะครับเชิญครับ
จริงๆอยากจะให้นิยามว่าประเทศรายได้ปานกลางคืออะไรเพราะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าไอ้ติดกับดักนี่มันกับดักอะไรหรือใช่ไหมคะจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นนิยามของรายได้ต่อหัวนะคะซึ่งทางธนาคารโลกเองเนี่ยได้นิยามเอาไว้นะคะว่าประเทศที่มีรายได้ต่อหัวเนี่ยมากกว่า 12,000 เหรียญสหรัฐนะคะต่อปีเนี่ยคือต่อคนต่อปีเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้สูงแล้วซึ่งมาเลเซียเนี่ยเขากะว่าในปี2020เนี่ยเขาจะมีรายได้ต่อหัวนะคะไปถึง 12,000 เพราะตอนนี้เขาอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ 10,000 แล้วนะคะประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ 5,000 นะคะเราน้อยกว่ามาเลเซียครึ่งนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยถูกจัดอันดับเป็นอยู่ในประเทศที่อยู่ในรายได้ปานกลางนะคะส่วนลาวเขมรเนี่ยเขาก็จัดอยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อยก็คือน้อยกว่าน้อยค่อยน้อยที่ค่อนข้างน้อยมากเลยนะคะประมาณ 1,000 เหรียญ นะคะต่อหัวต่อปีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในประเทศที่เรียกว่ารายได้ปานกลางเนี่ยมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความเป็นห่วงว่าเราไม่อยากจะเป็นเหมือนลาตินอเมริกาซึ่งอยู่ในระดับรายได้แบบนี้นานกว่าเราอีกนะคะแล้วก็ไม่สามารถหลุดพ้นไปเป็นรายประเทศที่มีรายได้สูงสักทีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือทำอย่างไรให้เราก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวที่สูงได้นะคะนั่นคือโจทย์ใหญ่ที่ท่านผู้ว่าได้ทิ้งเอาไว้ให้เราอ่ะนะคะอันนึงเนี่ยที่จากมุมมองนะคะที่จะสามารถทำได้นะคะอันแรกเนี่ยก็คือเมื่อกี้ค่ะเรื่องเราจะต้องหาเครื่องจักรนะเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่จะทำให้ประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะก้าวนะคะไปได้อย่างรวดเร็วกว่านี้อันนึงก็คือเรื่องของภาคบริการนั่นเองนะคะที่เมื่อกี้ได้จั่วหัวไปแล้วนะคะว่ามันอาจจะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ให้กับเราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าเราจะอยากจะให้เครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวไหนนะคะเราจะต้องมีนะคะมีน้ำมันหล่อลื่นหรือว่ามีแรงขับส่งพอแรงขับส่งคืออะไรก็คือคนนะคะก็กลับมาเรื่องของทักษะอีกนะคะเพราะว่าประเทศต่างๆเนี่ยที่อย่างที่เล่าไปแต่ต้นนะคะสามารถจะพัฒนาตัวเองจากประเทศรายได้ปานกลางเป็นรายได้สูงได้เนี่ยเขาเริ่มจากการพัฒนาคนก่อนนะคะโอเคโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็พัฒนาไปด้วยแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเกาหลีใต้เนี่ยเจาะไปเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอุดมศึกษาของเขานะคะเพื่อให้คนเขาเนี่ยสามารถจะมีความรู้ระดับสูงเพื่อจะเป็นต่อยอดเทคโนโลยีอะไรที่ตอนนั้นเขาก๊อปมาจากญี่ปุ่นได้จำได้ไหมคะตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าประเทศไทยจะก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางไปได้เนี่ยก็คือเราจะต้องหาเซกเตอร์ใหม่ๆอย่างเช่นเซกเตอร์บริการเป็นต้นเนี่ยนะคะแต่ที่สำคัญมากก็คือว่าเราต้องพัฒนาคนของเราให้สามารถจะไปอยู่ในเซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าบริการแต่ต้องเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วมีคุณภาพมีมูลค่าเพิ่มที่สูงนะคะไม่ใช่อยู่ในปัจจุบันนี้ภาคบริการของเราถ้าทุกคนฟังอาจจะตกใจนะคะประมาณ 45% ของ GDP เนี่ยเป็นภาคบริการแต่จ้างคนอยู่ประมาณ 50% นะคะในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจ้างคนแค่ 15% ของแรงงานทั้งหมดเชื่อไหมคะแต่ผลิต GDP ได้ถึง 30% นะคะคือคนนึงเนี่ยผลิต GDP ได้ประมาณ2เท่าของนะคะแต่ว่าภาคบริการเนี่ยผลิตได้เยอะจริงแต่ก็ใช้คนเยอะมากเพราะว่าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเช่นไม่ว่าเราจะอยู่ในเซกเตอร์ไหนเราต้องพัฒนาคนของเราให้สามารถจะผลิตไม่ว่าสินค้าหรือบริการที่มีประสิทธิภาพนะคะหรือมี productivity เพิ่มขึ้นไปได้ค่ะคิดว่าอันนี้คือเรื่องใหญ่เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยค่ะครับครับก็พยายามจะเสริมต่อสั้นๆนะครับก็ middle income trap เนี่ยถ้าเราจะหลุดได้จริงแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะอัปเกรดเศรษฐกิจไทยยังไงนะต่ออย่างแรกเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้โดยเฉพาะในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งคือใช้ค่าแรงถูกแล้วก็สองใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เรียกว่าอ่อนนะครับในการเข้าไปแข่งในตลาดโลกทำให้เราค้าขายได้แล้วก็ได้กำไรดีมาเก็บส่วนหนึ่งก็ทำให้แบงก์ชาติมีเงินสำรองมากขึ้นพวกอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นตัวที่สะท้อนว่านี่คือทิศทางเศรษฐกิจไทยที่มาตลอดแต่ณตอนนี้เนี่ยอัตราการจะค่าจ้างเราไม่ถูกแล้วนะแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเราก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยมีแนวโน้มว่าถ้าเศรษฐกิจเราพัฒนาขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนเรื่องของค่าเงินบาทก็จะมีคุณค่าที่มันแพงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นคือที่มาที่ทุกคนพยายามบอกว่าเราต้องพยายามหาวิธีการขยายตัวใหม่เมื่อก่อนเนี่ยถ้ามองเป็นภาคนะอย่างภาคการเกษตรเราก็จะใช้เรื่องของแรงงานถูกนะครับมาช่วยกันทำนาเกี่ยวข้าวเข้าสู่
ไปกรีดยางเข้าประมงพวกอย่างเงี้ยใช้แรงงานทั้งนั้นนะครับถ้าไปดูประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยภาคการเกษตรจริงๆเขาใช้แรงงานน้อยมากนะจริงๆภาคการเกษตรของเราค่อยๆเปลี่ยนนะครับค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ก็เป็นตัวที่เราต้องอัปเกรดต่อนะให้ไปถึงภาคการเกษตรที่มีการใช้เรื่องของเครื่องจักรเรื่องของเครื่องทุนแรงให้มันมากขึ้นให้1คนเนี่ยสามารถดูแลพื้นที่ได้หลายไร่มากขึ้นทางภาคอุตสาหกรรมเช่นกันทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะชัดที่สุดนะครับอย่างที่บอกแล้วค่าแรงถูกแล้วก็เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนถูกนะตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงนะครับเรื่องของการใช้เครื่องจักรต้องมากขึ้นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีมันต้องมากขึ้นและท้ายสุดคือภาคบริการนะภาคบริการที่บอก 40% ต่อ GDP เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราเป็นภาคบริการที่เรียกว่าคุณภาพไม่สูงนะครับเป็นภาคบริการที่ labor intensive แล้วก็มี value add น้อยนะพวกนี้คืออะไรพวกนี้ก็คือนะเช่นนวดแผนโบราณนะครับลงเตี้ยมก็แท็กซี่ครับรถบรรทุกพวกอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่เขาเรียกประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีสัดส่วนภาคบริการสูงมากนะครับแต่เขาจะไม่ได้เป็นภาคบริการอย่างที่เมืองไทยทำนะครับไม่ใช่ร้านนวดแผนโบราณนี้นะแต่จะเป็นเรื่องของธนาคารเรื่องของประกันนะครับโรงแรมก็จะเป็นระดับโรงแรมระดับสูงนะครับจะมีเรื่องของการขนส่งโลจิสติกที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็น high value service ในขณะที่ของเราตอนนี้เนี่ยยังเป็น low value service อยู่ถ้าเราสุดท้ายแล้วอยากจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจริงๆที่ดร.กิริดาพูดเมื่อกี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราต้องหาทางค่อยๆเพิ่มความสำคัญของ high value service ในประเทศเราทีนี้จะเพิ่มได้ high value service ภาคบริการเรารู้อยู่แล้วภาคบริการขยายตัวไม่ได้ถ้าไม่มีคนตอนนี้เรามีคนอยู่ในภาคบริการเยอะเพียงแต่ว่าทำสิ่งที่มันให้ low value กับเศรษฐกิจตรงนี้ก็ต้องเป็นการพัฒนาบุคลากรพัฒนาคนแล้วก็ส่งเสริมให้มันชัดนะครับว่าเราต้องการจะมี high value service ให้กับประเทศมากขึ้นตรงนี้ครับเชิญครับครับผมเองก็เคยเขียนหนังสือเรื่องร่วมกันคิดกู้วิกฤตเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ของคนไทยเพราะว่าช่วงหนึ่งที่เราเจอวิกฤตเนี่ยเรื่องหนึ่งที่เรามองข้ามไปก็คือเรื่องของความพยายามที่จะต้องมาสู่มองเรื่องของปัญหาที่แท้จริงนะครับคือเรามองเรื่องของปัญหาลูกโป่งเรามองเรื่องปัญหาวัฏจักรนะครับที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของบับเบิ้ลเป็นเรื่องของไซคลิคอลแต่มันมีปัญหาอีกด้วยคือปัญหาพื้นฐานนะครับก็คือเรื่องของสตรัคเจอรัลก็คือประเด็นเรื่องนี้แหละครับเรื่องความสามารถในการแข่งขันอะไรต่างๆโดยทฤษฎีทางการลงทุนที่มองเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเราจะพูดถึงผลผลิตต่อหัวก็คือ GDP per capita รายได้ที่จะเอาคำนวณเป็นรายได้ต่อประชาชาติผมชอบตัวรายละเอียดของคำว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวเนี่ยนะครับมันคือเน้นมองไปที่การผลิตนะครับแทนที่ถ้าไปมองอีกบางคำก็คือคำว่ารายได้ประชาชาติก็คือมองแค่ว่าประชาชนได้เงินเท่าไหร่ซึ่งการที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ยผมคิดว่าในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็เชื่อว่ากลไกที่ดีที่สุดคือกลไกตลาดผมชอบวิชาเศรษฐศาสตร์ผมจบเอนจิเนียร์นะครับจบวิศวะแต่ว่าผมชอบวิชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เนี่ยอ้างถึงคำว่ากลไกตลาดเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้เกิด invisible hand ที่จะมาจัดสรรทรัพยากรต่างๆ invisible hand ในสายตาของผมนี่คือ hand of God คือพระหัตถ์ที่มองนี่นะครับผมเป็นคริสเตียนผมก็ค่อนข้างสนับสนุนเรื่องนี้นะครับสิ่งที่จะมองก็คือว่าเป้าหมายของการที่จะเพิ่มรายได้เนี่ยที่สุดแล้วต้องพยายามทำให้ประชาชนเนี่ยผลิตได้เพิ่มไม่ใช่แค่ได้เงินเพิ่มการผลิตได้เพิ่มเนี่ยเช่นผมว่าอย่างชาวสวนยางก็ขยันนะกรีดนี่คือต้องออกแรงทุกวันนะแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าทุกเช้ามืดประมาณนั้นนะครับซึ่งก็อาจจะปีนึงก็ทำได้ร้อยกว่าวัน200วันซึ่งผมก็คิดว่าในลักษณะเช่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งว่าออกแรงเยอะได้ผลตอบแทนเยอะถ้าไปมองนี่นะครับมาเลเซียนี่มีรายได้สูงกว่าเราเท่าตัวสิงคโปร์นี่มีรายได้สูงกว่าเราประมาณ10กว่าเท่าตัวถ้าไปมองเรื่องของสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เป็นเกษตรกรของเราประมาณ 60-70% เนี่ยของมาเลเซียต่ำกว่านี้เยอะของสิงคโปร์นี่คือศูนย์นะครับเพราะเขาไม่มีเกษตรกรในนั้นแต่เขาก็อยู่ได้เพราะว่าการค้าของโลกมันพึ่งกันและกันหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้เรามองว่าวิธีการพัฒนาขั้นต่อไปที่จะไปให้ได้เนี่ยนะครับเราไม่ถอยหลังก็คือพยายามมีนโยบายให้ประชากรเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตเพิ่มการทำงานได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในภาคการเกษตรเนี่ยหลายคนจะซิบผมว่าผมเองเนี่ยพูดด้วยความภูมิใจ
ว่าคนไทยเนี่ยอัตราการว่างงานต่ำมากต่ำกว่า 1% นะครับแต่สิ่งที่พรรคพวกเขากระซิบให้ผมดูก็คือว่าสัดส่วนของคนในเกษตรกรรมเนี่ยยังเยอะเพราะฉะนั้นทิศทางจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะลดสัดส่วนของเกษตรกรมันไม่ได้แปลว่าเราจะไปทำร้ายเขาหรืออะไรนะครับแต่หมายความว่าเรามีสิ่งอื่นที่ดีกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นและทำให้เกษตรกรออกจากภาคการเกษตรมากขึ้นมาทำงานการผลิตการบริการมากขึ้นแล้วก็เหลือจำนวนเกษตรกรน้อยลงแต่ละเกษตรกรก็จะได้ดูพื้นที่มากขึ้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาเลยอะไรเอ่ยตรงนั้นแหละครับจะเป็นจุดที่ทำให้เรื่องของรายได้ของเราเนี่ยสามารถก้าวข้ามผ่านหลุมพรางนี้ไปได้ครับครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปสู่การตอบคำถามจากฟลอร์ที่เป็นแผ่นกระดาษนะครับผมมีคำถามหนึ่งคำถามที่ถามทุกท่านนะครับแล้วก็พอตอบคำถามเสร็จจะมีของฝากกลับบ้านนะครับคำถามที่จะถามต่อไปคือถ้าเราจัดลำดับความสำคัญ2ลำดับแรกที่เราควรจะต้องทำตอนนี้เพื่อประเทศไทยของเราเนี่ยครับท่านวิทยากรมีมุมมองอะไรครับว่าเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีท่านมนตรีครับเชิญครับครับผมคิดว่าก็ฐานที่สำคัญที่จะทำให้เติบโตเนี่ยผมคิดว่าต้องมีฐานที่แข็งแกร่งฐานที่แข็งแกร่งเนี่ยที่อาจจะมองเป็นเรื่องจับต้องได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของโครงการอินฟราสตรักเจอร์นะครับสิ่งที่ดีก็คือโครงการอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยจริงๆโดยโครงสร้างข้าราชการของเราเนี่ยก็ถือว่ามีแผนแม่บทมานานนะครับวันก่อนได้รับทราบข้อมูลจากการดูการออกทีวีของท่านรัฐมนตรีชัชชาติกับอดีตท่านรัฐมนตรีก่อนนะครับท่านรัฐมนตรีชัชชาติก็ให้ภาพของแผนต่างๆการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคมากมายนะครับสิ่งที่ผมได้ฟังจากรัฐมนตรีก่อนอดีตรัฐมนตรีก่อนก็คือบอกว่าท่านรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นห่วงโครงการเหล่านี้ยังไงแล้วเนี่ยพรรคฝ่ายค้านเองก็ยังสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าดูเหมือนภาพของพรบ.เนี่ยจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเนี่ยแต่ทิศทางของประเทศเรื่องของการพัฒนาสาธารณูปโภคผมคิดว่าไม่ว่าพรรคใดมาก็จะต้องสนับสนุนเหมือนกันไม่ว่ารูปแบบพรบ.จะผ่านหรือไม่ผ่านอาจจะต้องไปใช้ระบบงบประมาณสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีผมคิดว่าเป็นการมองที่ถูกต้องของผู้นำประเทศทั้งผู้นำฝ่ายรัฐบาลและผู้นำฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีว่าพื้นฐานที่สำคัญทางด้านสิ่งที่จับต้องได้โครงการสาธารณูปโภคต่างๆรถไฟรางคู่ถนนหลวงอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่จะทำให้เราเติบโตได้อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าต้องกลับมาที่เรื่องคนนะครับขณะนี้ผมเห็นบรรยากาศตรงนี้ผมคิดว่าคุณธรรมที่สำคัญของเรื่องคนนะผมนึกถึงเทพพระคัมภีร์นะครับคนก็ถามพระองค์ว่าพระบัญญัติข้อไหนใหญ่ที่สุดพระองค์ตรัสตอบว่ารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับผมคิดว่ากำลังของคน65ล้านคนคนไทยเนี่ยจะเข้มแข็งได้เนี่ยเรื่องแรกก็คือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจอย่างน้อยก็ขอให้รักพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวกันให้สุดจิตสุดใจนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อจะตีถ้อยคำให้มันง่ายขึ้นก็คือผมคิดว่าหลายกลุ่มที่อาจจะแสดงความขัดแย้งกันตรงนี้นะเราต้องก้าวข้ามตรงนี้ผ่านไปให้ได้นะครับนั่นคือว่าผมอยากที่จะยึดถือว่าพี่น้องคือทุกคนรักประเทศไทยพี่น้องไทยต้องรักกันนะครับคือผมคิดว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยจะมีแสดงความเห็นแตกต่างกันก็ดีนะครับแต่ว่าแสดงด้วยความรักและให้เกียรติกันเนี่ยผมคิดว่าบ้านเราก็จะไปได้ผมคิดว่านี่แหละครับคือสิ่งสำคัญสองอย่างที่บ้านเราจะต้องไปให้ได้ครับพี่ดาครับจริงเห็นด้วยกับคุณมนตรีอย่างมากเลยนะคะก็คือเร่งด่วนอันแรกเลยก็คือเราจะต้องมีความสามัคคีกันนะคะเพื่อที่จะช่วยกันผลักดันนะคะเศรษฐกิจของเราที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะคะคงเป็นไปได้ยากนะคะถ้าเรายังมีความแตกแยกค่อนข้างเยอะหรือว่าทางฝ่ายภาครัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคิดอะไรในระยะยาวได้เพราะว่าต้องเอาเวลามาคิดแต่ในเรื่องในระยะสั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้ถามว่ามีเรื่องอะไรที่เร่งด่วนในเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องนึงเช่นเดียวกันนะคะแล้วอีกเรื่องนึงก็คงจะเป็นเรื่องที่เมื่อกี้พูดมาเยอะแล้วก็คือเรื่องการที่จะพัฒนาทักษะแรงงานของคนไทยนะคะอันนี้เรื่องนี้เนี่ยทำไมถึงบอกว่าเร่งด่วนเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใช้เวลานะคะไม่ใช่ว่าจะพัฒนากันได้ในปี2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะยืนหยัดในโลกที่ความแข่งขันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะเข้า AEC AC มีโอกาสก็จริงแต่ก็มีการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นเข้ามาเช่นเดียวกันไม่อย่างที่คุณมาตรีเรียนมันมีทั้งสองข้างนะคะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้อง
ริ่มมาใส่ใจจริงจังกับเรื่องของการพัฒนาคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะอันนั้นคือน่าจะเป็น2เรื่องที่อยากจะให้ความเร่งด่วนนะคะครับครับครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเห็นด้วยกันทั้ง2ท่านนะครับเรื่องของความปรองดองเรื่องของการที่เรามีความสมัครใจเหมือนด้วยกันนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันก็ได้แต่ยอมรับในเรื่องของความแตกต่างและความคิดที่ไม่เหมือนกันนะจริงๆนะไม่อยากจะเข้าเรื่องการเมืองเข้าเลยเดี๋ยวยาวหลังกาแฟแล้วกันนะครับจบแล้วใครอยากคุยเรื่องการเมืองมาเดี๋ยวนะครับในส่วนที่เอาไว้ว่าในส่วนที่ผมอยากสรุปไว้2ประเด็นหลักนะครับก็จะเป็นประเด็นที่คล้ายๆกันนะก็คือ1เนี่ยเมืองไทยต้องให้น้ำหนักกับระยะยาวมากขึ้นและลดเรื่องของระยะสั้นให้น้อยลงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาเราเน้นกับนโยบายที่เป็นระยะสั้นมากเกินไปนะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะใช้คำนี้บอกว่านี่คือนโยบายประชานิยมหรืออะไรก็แล้วแต่หลักก็คือการสนใจระยะสั้นเนี่ยว่าปีนี้จะเอายังไงปีหน้าจะเอาไงรัฐบาลเข้ามาอยากจะรู้ว่าทำยังไงอยู่ให้ครบ4ปีแล้วเลือกตั้งใหม่ค่อยว่ากันตัวนี้มันไม่ได้มันต้องมองให้ยาวขึ้นนะเพราะฉะนั้นในส่วนที่2พอเป็นอย่างนี้แล้วที่อยากได้เนี่ย KPI ของประเทศมันต้องชัดนะข้อเสียหนึ่งอย่างเลยเมื่อกี้ที่ท่านธศพูดเกี่ยวกับเรื่องมาเลเซีย2020เนี่ย KPI ประเทศเขาชัดมากว่าเขาอยากจะได้อะไรKPI ประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ชัดเลยนะครับไม่ชัดเลยส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างเช่นเป้ากระทรวงปีนี้อยากได้นักท่องเที่ยว20ล้านถามว่า20ล้านแล้วเราได้อะไรเราไม่รู้เราแค่อยากได้20ล้านเราอยากได้ส่งออกโต 17% แล้วเราได้อะไรเราไม่รู้เพราะฉะนั้น KPI ของประเทศมันต้องชัดมากขึ้นว่าเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะได้รายได้ต่อหัวมากขึ้นเราอยากจะมีการลงทุนทางด้าน R&D หรือ innovation มากขึ้นให้ได้ 2% ของ GDP 4% ของ GDP เขียนไว้นะครับเพราะว่าพอ KPI มันชัดเนี่ยมันเรียกว่าเอาไปปฏิบัติการง่ายนะเพราะว่าพอ KPI ของประเทศมันชัดเนี่ยภาคเอกชนก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องที่ง่ายกว่านะครับภาครัฐเองก็สนับสนุนได้ถูกต้องพอ KPI มันกว้างเนี่ยบอกว่าอยากให้ประเทศมี creativity มากขึ้นไม่รู้เลยทำยังไงเปลี่ยนทุกคนให้เป็นนักวาดรูปหมดนะเพราะฉะนั้นเรื่องของ KPI ประเทศเนี่ยมันจะต้องชัดแล้วก็ต้องสะท้อนระยะยาวมากขึ้นใน2อย่างครับขอบคุณครับต่อไปเป็นคำถามจากฟลอร์ครับผมก็พยายามจับกลุ่มคำถามบางคำถามได้ถูกตอบไปโดยวิทยากรได้พูดต่อเนื่องมาแล้วหลังจากคำถามขึ้นมาคำถามแรกถามตรงมาที่คุณมนตรีคำถามที่2ถามตรงมาที่ท่านเบญจรงค์นะครับก็คำถามมันอยู่ด้วยกันถามคุณมนตรีบอกว่าอุตสาหกรรมใดที่น่าจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับแม้ว่าจะต้องไปเจอภาวะการเมืองเศรษฐกิจที่ปั่นป่วนบ้างและถามต่อลึกลงไปถึงว่าอุตสาหกรรมยางเราควรจะพัฒนาไปแนวทางไหนขอเรียนเชิญคุณมนตรีก่อนครับเชิญครับกับผมคิดว่าในเรื่องของตัว อุตสาหกรรมไหนเนี่ยครับที่คิดว่าจะดีเนี่ยผมก็มองว่าขณะนี้ด้วยความที่เราต้องตั้งสมมติฐานอยู่จากสถานการณ์ก็อารมณ์ก็พาไปนะว่ามันคงจะมีความเครียดแล้วมีความกลัวนะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้คำแนะนำที่ถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งเนี่ยคืออยากจะชวนนักลงทุนว่าในทางเลือกในการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยยังมีหุ้นอีกกลุ่มนึงที่ตอนนี้เริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นคือหุ้นกลุ่มที่เราเรียกว่าโลเบต้าแล้วก็หายดีวิเดนด์ยิลด์โลเบต้าแปลว่าอะไรเบต้าเนี่ยเป็นตัววัดว่าหุ้นนั้นเนี่ยเคลื่อนกับตลาดหุ้นเป็นยังไงถ้าเบต้าเป็น1เนี่ยคือหุ้นนั้นเนี่ยวิ่งขึ้นลงตามตลาดหุ้นเนี่ยในระดับพอๆกับตลาดถ้าเบต้าเกิน1จะเป็นพวกไฮเบต้านะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มที่วิ่งแรงกว่าตลาดขึ้นก็ขึ้นแรงกว่าลงก็ลงแรงกว่าเช่นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยจะถูกมองว่าจะเป็นหุ้นที่ไฮเบต้าขึ้นแรงกว่าและลงแรงกว่าหุ้นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่จะน่าสนใจก็คือโลเบต้านะครับที่มันจะถือว่าเคลื่อนไหวตามตลาดน้อยกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมีนโยบายแล้วก็มีการปรับนโยบายว่าจะมีเทเปอริ่งเนี่ยมันอาจจะทำให้การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่อเมริกาเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็จะทำให้หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมีการปรับระดับลงมาบ้างแต่หลังจากที่ลงมาค่อนข้างนิ่งแล้วเนี่ยผมแอบสังเกตว่าในช่วงนี้เนี่ยทำหน้าที่ของมันก็คือโลเบต้าคือไม่ค่อยขยับเลยหุ้นเหล่านี้เนี่ยผมจะเรียนว่ามันคือกลุ่มพวกกองทุนครับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอนาคตที่จะตามออกมาเนี่ยก็คือกองทุนกองทรัสต์อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เช่นตัวที่โดดเด่นเช่น CPNRF
นะครับก็จะเป็นกองทุนที่มีตึกเซ็นทรัลที่เก็บค่าเช่านะครับเซ็นทรัลพระราม2เซ็นทรัลพระราม3เซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่าเช่าเหล่านี้ค่อนข้างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นจ่ายเป็นปันผลก็ค่อนข้างนิ่งนะครับถัดมาเนี่ยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเช่นของอมตะบีกริมของ BTS นะครับตรงนี้เนี่ยก็เราก็รู้อยู่แล้ว BTS นี่ก็โตวันโตคืนไม่มีลงนะครับคนใช้แล้วก็จะใช้ต่อไปก็เลยทำให้มองได้ว่ารายได้สม่ำเสมอแล้วก็เติบโตแล้วก็ค่อนข้างจะน่าจะเป็นผลตอบแทนที่แน่นอนนะครับขณะที่ของโรงไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นทางเลือกอนาคตจะมีกองทรัสต์เพราะว่าเขาก็จะหยุดเรื่องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จึงย้ายมาเป็นรูปแบบของกองทรัสต์นะครับกองทรัสต์ก็เช่นกองของImpact ที่กำลังจะออกมาเนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นลักษณะของตราสารที่อยู่ในระดับที่ถือได้ว่าน่าสนใจนะครับเสริมพัฒนาการของอุตสาหกรรมยางเนี่ยผมขอข้ามไปดีกว่านะครับอาจจะท่านดร.อาจจะให้แง่มุมได้ดีกว่าครับก็จริงๆการพัฒนาอุตสาหกรรมยางนี่มีการคุยเยอะนะครับเป็นเขาเรียกอะไรพูดเยอะแอคชั่นไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่ก็พูดกันทุกคนมีหลายแนวทางแล้วก็สุดท้ายแอคชั่นก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่มีหลายส่วนมากนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมประชุมเนี่ยไปร่วมพูดผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่พูดเยอะแต่สุดท้ายก็ยังไม่เห็นแอคชั่นออกมาครับมีตั้งแต่การรื้อทำเรื่องของตลาดกลางราคายางใหม่ในประเทศนะเพื่อมันจะท้อนภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ภูมิภาคของผู้ผลิตมากขึ้นซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยก็เป็นเมืองไทยอินโดนีเซียนะครับตราบใดที่ตลาดเรายังไปขึ้นอยู่กับฝั่งผู้ซื้อในตลาดโตเกียวอย่างเงี้ยไม่มีทางที่เราจะคุมเรื่องของความผันผวนหรือดูแลความผันผวนทางด้านราคาของเกษตรกรได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ที่สภาพแวดล้อมของผู้ผลิตเลยอยู่ที่ความต้องการเขาอยากได้ราคาก็ขึ้นเขาไม่อยากได้ราคาก็ตกนะแต่มากกว่านั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องอันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของการดูแลสินค้าเกษตรทั้งหมดแล้วมันก็ต้องเริ่มแบ่งนะครับเกษตรกรรายย่อยไปถึงเกษตรกรรายใหญ่การดูแลในแต่ละสัดส่วนมันต้องต่างกันนะเกษตรกรรายย่อยเนี่ยอาจจะมีการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการทำ crop insurance ทำประกันราคาสินค้าเกษตรมากขึ้นนะครับมีการทำกองทุนที่สนับสนุนเรื่องของการประกันที่เวลาราคาตกเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรรายย่อยมากทำให้เขาได้รายได้กลับมาในขณะที่ช่วงราคาขึ้นกองทุนก็มีการเก็บเข้าไปเพื่อพยุงรายได้นะครับทำให้รายได้เขามั่นคงมากขึ้นในตรงนี้สำหรับเกษตรกรที่เป็นรายกลางรายใหญ่ขึ้นมานะรายกลางเนี่ยภาครัฐควรจะมีสนับสนุนในการให้เรียนรู้เรื่องของการแปรรูปนะแปรรูปเพิ่มแปรรูปแอบมากขึ้นอาจจะไม่จำเป็นต้องภาครัฐก็ได้สมาคมไหนก็ตามที่รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยระดับกลางเนี่ยควรจะสนับสนุนตรงนี้ได้แล้วนะครับในขณะที่ระดับใหญ่เขาแปรรูปเป็นอยู่แล้วนะครับอาจจะไปไม่สุดเพราะยังก็ต้องดูว่าแปรรูปได้ถึงขนาดไหนนะเช่นถ้าเกิดแปรรูปยังไม่สุดอย่างของยางพาราเนี่ยเราเน้นเรื่องของยางดิบยางแผ่นเยอะดังนั้นเราก็ต้องพยายามสนับสนุนเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องของโนว์ฮาวให้เขาหาวิธีให้ได้ยังให้เขาไปให้สุดน้ำให้ได้ในขณะที่อย่างอุตสาหกรรมอย่างเรื่องของปาล์มเรื่องของน้ำตาลที่การแปรรูปเขาเรียกว่าสุดทางแล้วอันนี้เป็นการสนับสนุนเรื่องการทำตลาดนะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของในแต่ละกลุ่มของเกษตรกรเนี่ยมันจะต้องชัดนะในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยยังใช้เรียกการทอดแหอยู่อาจจะคนเป็นเกษตรกรก็ตั้งแต่หมื่นล้านจนถึง1ล้านบาทนะครับนโยบายเดียวกันหมดมันไม่ได้นะครับมันจะเป็นการใช้เงินโดยสิ้นเปลืองใช้ทรัพยากรไม่ถูกต้องกันในกลุ่มที่ผิดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำหรับผมแล้วไม่ใช่เรื่องของการพัฒนายางอย่างเดียวแต่จริงในทุกกลุ่มการเกษตรเนี่ยมันจะต้องมีการคิดแล้วก็เลือกนะครับในการให้นโยบายที่มันถูกต้องให้ยางให้ถูกขนาดในแต่ละกลุ่มครับครับมีคำถามออกมาเป็นเชิงโครงสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครับคำถามเขียนว่าสำหรับแนวคิดที่รัฐบาลจะใช้พื้นที่ภาคใต้เป็นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนาดใหญ่ซึ่งกระทบกับทรัพยากรที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้นอกจากนี้ยังใช้เงินทุนมหาศาลในภาวะที่รัฐบาลยังขาดแคลนเงินทุนที่จะนำไปพัฒนาส่วนอื่นผู้ร่วมเสวนาเห็นว่าคุ้มค่าไหมครับอันนี้ไม่ทราบใครก็ได้ครับเชิญครับมองผมเดาว่าหมายถึงปาปาราหรือเปล่าครับเดาว่าใช่นะครับเพราะว่าปิโตรเคมีที่พูดถึงส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงตัวท่าเรือปากบาราในตรงนั้นนะตัวนี้จริงๆมันมีหลายด้านมากเลยนะครับผมพูดแล้วก็ต้องบอกว่าตัวผมเองก็ไม่ใช่คนศึกษาทางด้านนี้โดยลึกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพูดในเชิงเท่าที่เห็นมาละกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีถามว่ามันจำเป็นต้องเกิดในภาคใต้ไหมผมเรียนตามตรงผมยังรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องมีเหมือนอย่างมาตาพุทธอยู่ที่นี่
ครับณปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของเมืองไทยก็ยังขยายตัวได้ดีอยู่นะครับและด้วยศักยภาพที่เรามีอยู่เนี่ยก็สามารถเคลื่อนตัวไปได้นะแต่ถามว่าเราควรจะมีเรื่องของการพัฒนาการขนส่งที่ข้ามจากฝั่งอันดามันมาฝั่งอ่าวไทยไหมตัวนี้ควรมีนะเราต้องแยกแยะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ใช่ทุกอย่างคือมาบตาพุดนี่คือข้อเสียของเวลาการชี้แจงบางครั้งมันไม่ชัดเราบอกทุกอย่างคือลงกลั่นทุกอย่างคือ เรื่องของการปล่อยมลพิษเข้าสู่สิ่งแวดล้อมเราสามารถเลือกได้ครับเราสามารถเลือกได้นะเพราะฉะนั้นการที่เรามีสามารถมีการย่นระยะทางการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นของคอดกะสมัยก่อนหรือจะเป็นเรื่องของจับผักบารับเชื่อมส่งขาเนี่ยนะแทนที่จะบอกว่ามันเป็นขาวดำเรามาดูตรงสีเทาไหมว่ามันมีตรงไหนที่มันเป็นศักยภาพจริงยกตัวอย่างเราสมมติภาคใต้รวมกันบอกว่าเราไม่อยากได้ปิโตรเคมีที่เกิดขึ้นที่อย่างปากบารายกตัวอย่างนะครับตัวนี้ไม่ได้ชี้นำนะรวมตัวบอกว่ารัฐบาลบอกว่าถ้าอย่างนั้นเสนอยังไงเราบอกว่าเราอยากได้นิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและทำให้เราสามารถขนส่งในตรงนี้ได้มากขึ้นเพราะยางพาราส่งไปญี่ปุ่นส่งไปยุโรปมีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของการทำเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยเราสามารถเลือกระดับของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้มันเกี่ยวข้องกับของภาคเรามากขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมไม่อยากให้มองเป็นเรื่องขาวดำนะผมเข้าใจว่าตอนเรื่องปราบปรามก็ได้รับการต่อต้านเยอะเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดจะเอามาตรพุทธน้อยภาคใต้ผมก็ไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยผมว่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมันเยอะเกินไปแล้วก็จุดนี้เราต้องเข้าใจว่าทรัพยากรธรรมชาติมันไม่ใช่ของเรานะถ้าถามผมจริงมันคือของที่เราทิ้งลูกหลานเอามาใช้ในปัจจุบันเรามีหน้าที่ในการส่งมอบต่อให้ลูกหลานเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเลือกให้ดีแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเราสามารถเลือกได้นะครับไม่ใช่ขาวดำชนิดเดียวขอบคุณครับคำถามที่ฟลอร์ถามขึ้นมาก็พยายามรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวกับบริบทของการเสวนาวันนี้นะครับไม่ได้ตอบไปแล้วต่อไปก่อนพวกเราจะแยกย้ายกันกลับบ้านกลับไปทำงานต่อของฝากกลับบ้านวันนี้คือภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า takeaway point นะครับจุดที่เราสัมมนามา 2-3 ชั่วโมงแล้วควรจะมีอะไรติดไม้ติดมือเป็นประโยคสั้นๆในคนละไม่เกินนาทีครับที่จะบอกผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าอยากฝากอะไรให้เชิญครับขอฝากสิ่งที่เป็นเบื้องลึกในหัวใจกันแล้วกันนะครับผมเชื่อมั่นว่าเราทุกคนอยากเห็นเศรษฐกิจดีนะครับแล้วผมคิดว่าบนเป้าหมายที่อยากให้ได้เศรษฐกิจดีเนี่ยผมเชื่อในหลักของแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะครับคือแผ่นดินไหนที่เป็นธรรมแผ่นดินนั้นก็จะเป็นทองนะครับขณะนี้ผมคิดว่าปรากฏการณ์ในประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างดีที่จะเห็นเสียงตอบรับจากทุกฝ่ายก็คือเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับผมเนี่ยมีความเป็นห่วงอย่างมากจากโพลที่เคยบอกว่าเมื่อออกไปถามว่าการทุจริตคอร์รัปชันยอมรับได้ถ้าประชาชนได้ประโยชน์แล้วเสียงตอบรับออกมาสูงถึงประมาณร่วม 70% และยิ่งน่าตกใจว่าเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยอัตรานี้มากกว่านี้อีกผมเข้าใจว่าโพลคล้ายๆกันที่มาเลเซียเนี่ยจะอยู่อัตราแค่ประมาณ 30% นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากระแสความเชื่อนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นความเชื่ออันตรายเพราะการจะบอกว่าคอร์รัปชันรับได้ถ้าประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยจริงๆแล้วประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่จากคอร์รัปชันมันจากภาษีที่เราจ่ายเองนั่นเองนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคอร์รัปชันจะเพียงแต่ทำให้เรื่องของประโยชน์ได้น้อยลงนะครับมันเหมือนกับที่จะบอกว่าเด็กวัยรุ่นติดยาเสพติดรับได้พอเด็กเติบโตมันเด็กเติบโตมันเติบโตอยู่แล้วแต่ยาเสพติดจะทำให้โตช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าณขณะนี้ถ้าบ้านเมืองเราได้กลับมายึดหลักว่าจะต้องเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินที่เป็นธรรมแผ่นดินที่มีจริยธรรมนะครับผมเชื่อว่าวันนั้นแหละครับแผ่นดินก็จะเป็นแผ่นดินทองครับแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองครับดร.ยืดาครับเชิญครับก็จริงๆก็อยากจะเรียนทิ้งท้ายไว้2อย่างนะคะก็คือกลับไปในหัวข้อของเราในวันนี้นะคะคือมองโลกและมองเราก็อยากทิ้งท้ายว่าอย่างแรกคือว่าทุกคนจะต้องเตรียมตัวรับความผันผวนนะคะในเศรษฐกิจโลกในระยะอีกปีนึงที่จะมาถึงเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสหรัฐ QE หรือมีข่าวนู่นข่าวนี้ก็ตามเนี่ยตลาดเนี่ยจะค่อนข้างที่จะตกใจง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราก็คงจะต้องรับความผันผวนไปอีกประมาณปีสองปีข้างหน้าอันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินเอ่ยนะคะหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นที่ผันผวนเอ่ยสำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนนะคะอันนั้นก็คือเรื่องในระยะสั้นนะคะส่วนในระยะยาวเนี่ย ก็คงจะเป็นเรื่องที่คุยกันมาเยอะวันนี้ก็คือว่าเราก็อยากจะเห็นเศรษฐกิจเราเติบโตไปอย่างยั่งยืนและอย่างมีส่วนร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่ทำได้คือเราก็ต้องเพิ่มนะคะความรู้ความสามารถของคนของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านในห้องนี้วันนี้กลับไปแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่ออนาคตของประเทศชาติเราเพื่อลูกหลานเราเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการศึกษานั่นเองนะคะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปพูดกับผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองนะคะก็อยากจะให้เน้นตรงนี้ด้วยอะค่ะครับครับก็จริง takeaway point ผมว่าที่เราคุยกันมันมีเยอะมากเลยไม่รู้จะสรุปยังไงนะครับแต่ก็ในส่วนของผมเอาสั้นๆแล้วกันครับก็เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้แย่แค่ไม่ได้ดีนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอย่าเพิ่งหมดหวังกับเศรษฐกิจไทยนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังกับประเทศนะครับเพราะผมเชื่อว่าจริงเมืองไทยเนี่ยยังมีศักยภาพอีกหลายอย่างที่เราสามารถไม่ว่าจะให้ต่างชาติได้เห็นหรือให้คนไทยกันเองได้เห็นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงความผันผวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจหลายคนก็อาจจะเป็นกังวลเรื่องการเมืองอยู่นะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยเราก็เคยผ่านมาแล้วนะครับปัญหาเศรษฐกิจเราเคยผ่านแย่กว่านี้มาปัญหาการเมืองเนี่ยผมว่าเราก็เคยผ่านที่แย่กว่านี้มาแล้วนะก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นจะลงไปแย่เป็นจุดต่ำสุดหรือเปล่านะแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่อยากให้รู้สึกว่าหมดหวังกับประเทศแต่หลายคนมาบอกผมนะครับว่าดร.ประเทศมันยังเหลือหวังอยู่ไหมผมว่าเหลือหวังอยู่เยอะมากนะครับเหลือหวังอยู่เยอะมากเพียงแต่ว่าในตรงหลายๆอย่างมันก็ต้องให้เวลามันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันเหมือนตอนที่พูดตอนแรกนะครับเอาในแง่สำหรับคนทำธุรกิจแล้วกันนะครับจับจังหวะเศรษฐกิจให้ได้นะครับตอนนี้เรื่องของจังหวะเศรษฐกิจโลกนะครับผมบอกไปเรื่องของเศรษฐกิจโลกทิศทางเหมือนว่ามันถึงจุดต่ำสุดแล้วเศรษฐกิจไทยเช่นกันเหมือนจังหวะจุดต่ำสุดทุกคนตอนนี้อยากรู้ว่ามันจะกลับเข้าสู่ขาขึ้นเมื่อไหร่นะครับซึ่งการจับจังหวะตรงนี้มันเรียกว่าเป็นศิลปะที่แต่ละคนก็ต้องติดตามข่าวต้องดูจังหวะเอาเองนะครับแต่ว่าข้อดีของการที่ทุกอย่างมันอยู่จุดต่ำสุดก็คือว่าเรารอขาขึ้นครับขอบคุณครับเราได้ประดิษฐ์ทำประดิษฐ์ทองเติบโตเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็จับจังหวะเศรษฐกิจดีๆที่คือคำที่ฝากไว้วันนี้เราได้เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการสัมมนาวิชาการประจำปีของแบงค์ชาติภาคใต้ผมขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติมาอยู่กับเราท่านได้สละเวลาพูดคุยให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ครับขอขอบคุณพวกเราขอปรบมือขอบคุณท่านวิทยากรนะครับและสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ก็คือพวกเราครับที่มาร่วมอยู่ในห้องนี้ด้วยกันที่มาร่วมฟังการสัมมนาก็ผมยินดีมากปีหน้าแล้วก็เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ